ต้องบอกก่อนนะผมว่าวิดีโอตอนนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เขียนโปรแกรมมาแล้วนิดนึงนะฮะแต่ว่าต้องการที่จะทบทวนความรู้ใน Python 3วันนี้เรามาเริ่มกันเลยฮะสวัสดีครับผมอยู่กับผมเหมือนเดิมเปรม Born to Dev นั่นเองเนาะวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ใน Channel Born to Dev เหมือนเดิมนะผมแต่วิดีโอตอนนี้ต้องขอบอกก่อนนะผมว่าต้องใช้สมาธิในการรับชมในระดับนึงเลยเนาะเพราะว่าวิดีโอตอนนี้น่าจะเป็นอีก1ตอนที่นานที่สุดแต่พยายามจะทำให้มันกระชับที่สุดใน Channel นี้แล้วกันนะโอเคมาอันดับแรกเนี่ยเราก็จะต้องมาคิดกันก่อนเนาะว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ใกล้สอบแล้วใช่มั้ยสำหรับน้องๆมหาวิทยาลัยหรือว่ามัธยมปลายเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เรียนกันแล้วนะเกี่ยวกับภาษา Python นะผมในการเขียนโปรแกรมเนาะหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเขียนโปรแกรมมาบ้างแล้วนิดนึงอาจจะเป็นคนที่ทำงานมาแล้วอยากจะย้ายสายหรือว่าทำด้าน Data Science อะไรเงี้ยนะฮะที่เราใช้ Python ในการทำงานเนี่ยแล้วอยากจะสรุปเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนกันในภาษา Python ครับผมเริ่มอันดับแรกครับผมเรามาดูที่หน้าจอกันดีกว่าครับผมตัวนี้เนี่ยก็คือโปรแกรมนะผมที่ชื่อว่า PyCharm นั่นเองเนาะโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ฟรีมีเวอร์ชันฟรีให้ใช้อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะเสียตังค์เนี่ยอยากจะทำงานเป็นทีมแบบโอ้โหใช้สกิลเยอะๆใส่ไปเลยฮะเสียตังค์ไปเลยให้เต็มที่นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครใช้ฟรีมีเวอร์ชัน Community ให้ใช้เนาะมาอันดับแรกครับผม syntax ตัวนี้เนี่ยรูปแบบของภาษา Python ครับผมเราจะไม่ใช้ตัวเครื่องหมายเซมิโคลอนในการเขียนนะถ้าเป็น Python เวอร์ชัน3นะผมเราจะไม่ใช้เนาะแต่ว่าบางภาษาใช้ Java ใช้หรือว่าภาษาอื่นใช้ภาษา C ใช้นะฮะแต่ว่า Python ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับผมมาอันดับแรกเรามารู้จักกับคำสั่งที่ชื่อว่า print กันดีกว่าครับ print ในที่นี้คืออะไร print ในที่นี้ก็คือแสดงข้อความหรือว่าข้อมูลต่างๆออกมาบนหน้าจอนั่นเองครับพอเราใส่คำสั่ง print print เนี่ย print เหมือนกับ printer เนี่ยวงเล็บเปิดวงเล็บปิดครับสิ่งที่เราต้องการที่จะให้แสดงออกบนหน้าจอเราใส่ลงไปในเครื่องหมายวงเล็บตรงนี้เลยเนาะพอใส่เสร็จปุ๊บยังไงต่อล่ะคลิกขวาครับผมลองกดรันดูเนาะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครใช้ตัวรันตัวอื่นเนี่ยก็ลองรันดูนะผมเราก็จะพบว่าคำว่า hello มันขึ้นมาแล้วใช่ไหมแต่สิ่งที่เราบอกไปคืออะไรครับภายในวงเล็บนี้มันไม่ได้ใส่แค่ข้อความอย่างเดียวนะแต่เขาให้เราใส่ข้อมูลต่างๆลงไปด้วยครับข้อมูลต่างๆในที่คืออะไรข้อมูลบนโลกเนี่ยมีอะไรบ้างฮะถ้าเกิดเราเคยเรียนสถิติมาเบื้องต้นเนี่ยหรือว่าการทำวิจัยเบื้องต้นมาเนี่ยเราก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าข้อมูลมันไม่ได้มีแค่ข้อความอย่างเดียวแต่มันจะมีพวกตัวเลขด้วยใช่ไหมแต่ทางคอมพิวเตอร์ครับผมมันจะไม่ได้มีแค่ตัวเลขจำนวนเต็มปกติหรือว่าตัวเลขที่บอกว่าเฮ้ยพูดว่าตัวเลขก็คือตัวเลขถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะแยกพวกนี้ทำไมคำตอบก็คือว่าเราเนี่ยแยกไว้ครับผมเพื่อที่คอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะได้จัดการแรมเมมโมรีต่างๆของเขานะผมจองพื้นที่ต่างๆเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่ลึกมากเลยนะฮะแต่ว่าเราเขียนในโปรแกรมแบบภาษาระดับสูงไงเราก็เลยไม่ต้องไปจัดการเรื่องราวพวกนี้นะฮะอย่างที่บอกครับผมมีตัวเลขจำนวนเต็มเนาะเราใส่เลข10ลงไปอย่างนี้ได้เลยครับแล้วลองคลิกขวากดรันดูฮะเราก็จะพบว่า10มันขึ้นมาบนหน้าจอเนาะหรือว่าเราใส่15หรือใส่เลข5อย่างเงี้ยลงไปตรงๆได้เลยครับเลข5อย่างงี้มันก็จะขึ้นมาบนหน้าจอเนาะอย่างที่บอกครับมันมีตัวเลขจำนวนเต็มตัวเลขจิตทศนิยมเนาะตัวเลขจิตทศนิยมคืออะไร 3.14 จำได้ไหมฮะค่าอะไรเคยเรียนกันมาแล้วนะฮะตอนประถมเนาะหรือตอนมัธยมเนาะคลิกขวาครับผมลองกดรันดูเนาะเราจะพบว่านี่ 3.14 มันก็ขึ้นมาบนหน้าจอแล้วนั่นเองครับถามว่า 3.14 อย่างงี้กับเหมือนตอนแรกอะที่เราใส่เครื่องหมายดับเบิลโควตหรือว่าฟันหนูครอบไปเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคำตอบครับผมก็คือเราต้องลองรันดูฮะคลิกขวากดรันดูครับผมเราจะพบว่านี่ 3.14 มันก็ขึ้นมาเหมือนกันนี่พี่มันแตกต่างกันยังไงใครเรียนแล้วบ้างฮะใครเรียนแล้วก็น่าจะตอบได้ใช่ไหมการที่เราใส่เครื่องหมายดับเบิลโควตหรือว่าฟันหนูครอบลงไปเนี่ยมันคือสตริงหรือว่ามันคือสิ่งที่เราเรียกมันว่าข้อความนั่นเองครับข้อความในที่นี้คืออะไรข้อความในที่นี้ก็เหมือนกับฉันรักเธอสวัสดีครับสวัสดีค่ะข้อความปกติแล้วมันมักจะไม่ได้ถูกประมวลผลในรูปแบบของการคำนวณบวกลบคูณหารกันใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นตัวเลขมันบวกลบคูณหารกันได้ครับนี่ถ้าเป็นตัวเลขอย่างนี้ 3.14 บวก 5 อย่างนี้บวกไปเลยนะผมบวกแบบใส่เข้าไปเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเจอวัยรุ่นข้างทางเนี่ยบอกว่าเอ้ยพี่บวกกันหรือเปล่าบอกเลยครับผมบวกเลยรับรองครับโอเคบวกกันเสร็จแล้วเห็นไหมครับเราก็จะพบว่ามันก็มารวมกันใช่ไหมการบวกกันเครื่องหมายบวกตรงนี้ก็คือการรวมกันนั่นเองครับย้ำจำให้ดีสิ่งที่เราใส่ในวงเล็บตรงนี้เนี่ยมันคือข้อมูลครับดังนั้นแล้วข้อมูลแม้ว่ามันจะเป็นก้อนใหญ่ๆอย่างนี้นะถ้าเกิดเราบวกกันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็คิดว่าตรงนี้เป็นก้อนเดียวกันอยู่ดีเนาะมันจะทำภายในนี้ให้เสร็จก่อนนะครับผมแล้วมันก็ค่อยแสดงผลออกมาเนาะเห็นไหมฮะมันบวกกันได้มันลบกันได้มันคูณกันได้มันหารกันได้ครับคูณเราใช้เครื่องหมายดอกจันเนาะคลิกขวากดรันดูฮะแล้วถามว่าตรงนี้มันมีความสำคัญยังไงคำตอบก็คือว่าเราเนี่ยสามารถบวกลบคูณหารตัวเลขกันได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นข้อความล่ะเราลองดูฮะถ้ามันเป็นข้อความอย่างเช่นเลข5แล้วกันครับบวกแล้วก็เลข5อย่างนี้ครับคิดว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับคลิกขวาลองกดรันดูฮะเราจะพบว่าเห็นไหมครับมันเป็น55การที่บวกกันในข้อความในที่นี้มันคือการต่อข้อความกันนั่นเองเนาะคล้ายๆกับขบวนรถไฟขบวนแรกต่อกับขบวนรถไฟขบวนที่2นั่นเองเนาะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับต่อมาครับผมเราก็รู้เกี่ยวกับเรื่องของข้อความข้อมูลแล้วใช่มั้ยสิ่งที่ใส่ในวงเล็บของคำว่า print ตรงนี้คือข้อมูลใช่มั้ยครับเรามาดู
syntax อื่นๆกันต่อครับย้ำนะว่าการเขียนโปรแกรมคือการจัดการข้อมูลการประมวลผลข้อมูลเนาะเพื่อที่จะแสดงผลออกมาให้ระบบอื่นทำงานต่อหรือว่าให้ผู้ใช้งานเนี่ยมองเห็นนะผมต่อมาครับผมเราเรียนรู้เกี่ยวกับคำหนึ่งคำว่า if ครับ if ในที่นี้คืออะไร if ในที่นี้ไม่ใช่แบบ if ไว้ก่อนนะแต่มันเป็น if ครับผมมันแปลว่าถ้านั่นเองเนาะถ้าเกิดว่าจุดๆๆๆแล้วจะให้เราทำอะไรนั่นเองครับในภาษา Python เนาะอย่างเช่นถ้าเกิดว่า5มีค่ามากกว่า4จะทำอะไรเราใส่เครื่องหมายโคลอนไป1ทีเนาะเสร็จแล้วเรากด enter ครับย้ำนะว่าเรากด enter ด้วยนะถ้าใส่เครื่องหมายโคลอนแล้วเรากด enter นะผมถ้าเป็น editor ที่ฉลาดเนี่ยตัวโปรแกรมที่มันฉลาดเนี่ยมันจะเว้นวรรคให้เรานะครับผมถ้าหากข้อมูลภายในนี้เป็นเรื่องจริงมันจะทำงานภายใต้คำสั่งของมันครับโดยภายใต้คำสั่งของมันเนี่ยเราจะต้องเว้นวรรคให้ถูกด้วยนะย้ำภาษา Python ครับผมจะค่อนข้างซีเรียสมากๆเลยนะฮะไม่ใช่ค่อนข้างซีเรียสดิซีเรียสมากๆเลยเรื่องนี้คือถ้าเราเว้นวรรคผิดเนี่ยข้อมูลความหมายมันเปลี่ยนเลยนะครับผมดังนั้นดูตรงให้ดีนะถ้าข้อมูลภายในนี้เป็นจริงมันจะทำงานภายใต้บรรทัดหรือภายใต้สโคปคำสั่งของมันครับตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าสโคปเนาะหรือว่าภายใต้ขอบเขตของมันนั่นเองนะฮะโดยขอบเขตของมันจะแบ่งด้วยแท็บนะผมหรือว่าตัวเว้นวรรคเนี่ยต้องเว้นให้ถูกนะprint คือคำสั่งเลยครับแสดงข้อมูลออกบนหน้าจอใช่ไหม print คำว่า yes ก็ได้ครับถ้าเกิด5มีค่ามากกว่า10เป็นเรื่องจริงไหมฮะคำตอบคือเป็นเรื่องจริงใช่ไหมดังนั้นมันก็ควรที่จะแสดงผลว่า yes ใช่ไหมครับอ่ะคลิกขวากดรันดูฮะมันก็เป็น55 yes อ่ะ55มาจากไหน55มาจากบรรทัดบนสุดเนาะตรงนี้ที่เราทำไว้รอบที่แล้วนะผม yes ในที่นี้ก็คือมาจากประโยคนี้ไงมันเป็นเรื่องจริงมันก็เลยทำงานนะผมการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันจะทำงานจากบนลงล่างไล่มานะผมแต่ว่าเราจะต้องดูลำดับการทำงานของเขาดีๆนะบางครั้งมันอาจจะข้ามบล็อกการทำงานของบางส่วนไปเลยก็ได้นะฮะอย่างเช่นในกรณีนี้5มากกว่า4เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมถ้าเกิด5มากกว่า4เป็นเรื่องจริงงั้นเราเปลี่ยน5มากกว่า40 5มีค่ามากกว่า40เป็นเรื่องจริงไหมครับคำตอบคือมันไม่ใช่เรื่องจริงเนาะดังนั้นถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องจริงภายในนี้มันทำงานไหมครับมันก็ไม่ทำงานสิมันควรจะไม่ทำงานสิใช่ไหมคลิกขวากดรันดูฮะเห็นไหมครับคำว่า yes มันไม่ออกมานะครับผมตรงนี้ดูให้ดีนะครับผมเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเรียนมาถึงตรงนี้เนี่ยเรารู้เกี่ยวกับ print แล้วใช่ไหมว่า print มันคืออะไรภายใน print เราใส่ data หรือข้อมูลลงไปใช่ไหมครับโดยข้อมูลอาจจะมีการบวกลบคูณหารกันก็ได้ต่อมาเราก็รู้แล้วใช่ไหมว่า if เนี่ยมันคือคำสั่งอะไรนั่นเองเนาะก็คือการที่เราเนี่ยสามารถเลือกตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าค่าข้อมูลตรงนี้มันเป็นจริงมันจะทำงานอะไรต่อแต่ถ้าเกิดว่าข้อมูลภายในนั้นเนี่ยมันไม่เป็นจริงมันจะไปทำอะไรต่อนั่นเองเนาะตรงนี้ก็จะต้องดูให้ดีนะครับซึ่งอย่างที่บอกเห็นไหมโปรแกรมมันไม่ได้ทำงานแบบบนลงล่างอย่างเดียวบางครั้งมันอาจจะข้ามผ่านหรือข้ามส่วนตรงนี้ไปเลยก็ได้เช่นกันนะฮะแต่มันจะมีคำถามเล็กน้อยครับเกิดขึ้นมาในหัวว่าเฮ้ยคำสั่งบวกเนี่ยพี่มันก็คือการบวกกันของข้อมูลใช่ไหมก็คือถ้าเกิดมันเป็นสตริงหรือเป็นข้อความเนี่ยมันก็เอาข้อมูล2ก้อนมาบวกกันก็คือมาต่อกันจาก5บวก5ที่กลายเป็น10มันจะกลายเป็น55เพราะว่ามันคือข้อความที่ขึ้นว่า5กับข้อความที่ขึ้นว่า5มาต่อกันเนาะเช่นนี้อ่ะ5 hello คลิกขวากดรันมันจะเป็น5บวก hello ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวเลขมันก็คือเอามารวมกันตัวเลขปกติตรงนี้เนี่ยมันคือข้อมูลประเภทนึงครับสิ่งที่เราเอามาบวกลบคูณหารกันเหล่านี้เนี่ยมันก็จะได้ออกมาเป็นข้อมูล1ประเภทนั่นเองครับถ้า5บวก5ในกรณีนี้ดูแค่บรรทัดบนนะฮะดูแค่บรรทัดบนบนสุดบรรทัดแรกนะฮะ5บวก5ตรงนี้ครับผมข้อมูลมันออกมาได้เป็น10ข้อมูลที่มันเป็น10เนี่ยคือประเภทอะไรฮะถ้าเกิดเราเรียนมาแล้วเราจะรู้ว่ามันคือตัวเลขจำนวนเต็มหรือภาษาอังกฤษนะผมเรียกว่า integer หรือว่า int นั่นเองเนาะint นะฮะแต่ถ้าเกิดว่า5บวก 5.0 ล่ะคลิกขวากดรันดูฮะเราจะได้มาเป็นประเภทที่ติดทศนิยมครับถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงครับพี่ว่าข้อมูลประเภทไหนมันออกมาหรือว่าข้อมูลที่เราได้ออกมาเนี่ยมันคือข้อมูลประเภทไหนคำตอบคือเราพิมพ์ฟังก์ชันตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่า type ครอบข้อมูลย้ำนะครอบข้อมูลที่เราอยากจะรู้นะผมคลิกขวาแล้วลองกดรันดูฮะเราจะพบว่านี่ครับมันจะขึ้นประเภทข้อมูลมาให้เรานั่นเองครับณที่นี้ float ใช่ไหมมันก็ขึ้นว่า float นะครับผมถ้าเกิดว่า float เนี่ยแปลตรงตัวมันก็คือตัวเลขติดทศนิยมเนาะถ้าเกิดเปลี่ยนเป็น5บวก5อย่างนี้ล่ะมันก็จะเป็น int ครับผมอย่างที่บอกก็คือตัวเลขจำนวนเต็มนั่นเองครับหรือถ้าเกิดว่าเราใส่เพียวๆไปเลยอย่างเช่น hello อย่างนี้นะผมคลิกขวากดรันดูฮะมันก็จะขึ้นว่า str หรือว่ามาจาก string ข้อความนั่นเองนะครับผมดังนั้นแล้วตรงนี้ดูให้ดีดูว่ามันเป็นข้อมูลประเภทอะไรเราจะไม่ลงลึกว่าข้อมูลมีกี่ประเภทอะไรบ้างนะผมแต่จริงๆตอนนี้ก็พูดมาเยอะแล้วเนาะสิ่งที่สำคัญก็คือดูว่ามันเป็นข้อมูลประเภทอะไรครับเพราะว่าเวลาเราจัดการบวกลบคูณหารกันเนี่ยตอนแรกถ้าเกิดเราอยากจะบวกตัวเลขให้มันได้มาแต่ว่าเขาส่งสตริงมาให้เราส่งข้อมูลที่เป็นข้อความให้เรามันก็บวกตัวเลขไม่ได้ใช่ไหมครับตรงนี้สำคัญครับต่อมาครับผมเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีโค้ดในส่วนบางส่วนเนี่ยที่มันยังไม่ทำงานเนี่ยหรือเราต้องการที่จะคอมเมนต์มันเนี่ยถ้าเป็นภาษา Python ครับผมเราจะใช้เครื่องหมาย sharp หรือสี่เหลี่ยมเนาะพิมพ์ไปเลยครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ไปว่าอ๋อ thisis a book หรือว่าเป็นข้อมูลที่เราต้องการที่จะคอมเมนต์ว่าเฮ้ยโค้ดบรรทัดนี้เนี่ยมันใช้งานอะไรโค้ดบรรทัดนี้มันหมายความว่ายังไงนะผมเราก็สามารถใส่ลงไปได้เลยเนาะแต่ณที่นี้ก็เอาเป็น show hello on display ก็ได้ครับ monitor นี่แล้วก็ลบฟังก์ชัน type ออกเนาะ
นี่ครับผมนี่เขาเรียกว่าคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์เนี่ยก็คือข้อความตรงส่วนนี้จะไม่แสดงผลออกมาบนหน้าจอเนาะมันก็จะไม่แสดงผลนะแต่ว่าผู้พัฒนาครับผมจะสามารถอ่านได้ว่ารู้ว่าอ๋อโค้ดตรงนี้มันมีไว้ทำอะไรนะถ้าอีดิเตอร์ดีๆเนี่ยโปรแกรมดีๆเนี่ยมันจะสามารถคอมเมนต์ภาษาไทยได้ด้วยนะครับผมแล้วถามว่าเออพี่ครับถ้าเกิดว่าผมต้องการคอมเมนต์แบบหลายบรรทัดอ่ะมีข้อมูลหลายบรรทัดมากเลยเราจะต้องใส่อย่างนี้หรือเปล่าครับผมคำตอบคือไม่ใช่นะผมถ้าเกิดต้องการคอมเมนต์หลายบรรทัด Python เขามีวิธีนะผมนั่นก็คือใส่ดับเบิลโควตไป3รอบครับ1 2 3ใส่ไป3ตัวเนาะนี่ระหว่างกลางตรงนี้ครับเราสามารถใส่ข้อความอะไรก็ได้ยาวแค่ไหนก็ได้ครับผมใส่ลงไปได้เลยครับ Display Hello to Monitor เนาะแล้วก็บอกอาจจะบอกว่าอ๋อมันอาจจะแสดงคําว่า Hello อย่างงี้ไงก็ได้เช่นกันนะผมเราก็จะได้ไม่ต้องแบบใส่ชาร์ปเยอะเนาะโอเคต่อมาครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องของตัวแปรกันครับตัวแปรในที่นี้คืออะไรตัวแปรในที่นี้ครับผมมันจะผูกเชื่อมโยงกับคําว่าข้อมูลเนาะเราเรียนรู้เกี่ยวกับคําว่าข้อมูลมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วใช่มั้ยข้อมูลมันคืออะไรครับข้อมูลก็คือแบบพวกตัวเลขพวกอะไรก็แล้วแต่เนาะที่เอานําไปคํานวณประมวลผลได้หรือต้องการที่จะเก็บไม่ว่าจะเป็นเลเวลของผู้เล่นนะผมในเกมออนไลน์เนาะหรือว่าค่าพลังโจมตีต่างๆค่าความเร็วของรถในเกมรถแข่งหรือว่าในรถของรถแบบรถจริงๆอ่ะนะรถยนต์จริงๆอะไรเงี้ยตลอดจนข้อมูลคลิปวิดีโอที่เราดูอยู่ตอนนี้แหละฮะโดยข้อมูลพวกนี้ผมถ้าเกิดว่าเราใช้งานแล้วทิ้งแล้วจบไปเนี่ยอย่างเช่นบนหน้าจอตรงนี้นี่ Hello ตรงนี้เลย Hello ตรงนี้เลยนะฮะข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันจะหายไปครับมันใช้เสร็จแล้วมันก็จะจบไปมันก็จะแบบค้างอยู่ในเมมโมรีสักส่วนนึงหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะนำข้อมูลเนี่ยกลับมาใช้ซ้ำเราจะทำยังไงดีคำตอบคือเราจะต้องสร้างตัวแปรขึ้นมาสักตัวนึงครับโดยตัวแปรเนี่ยจำตอนที่เรียนคณิตศาสตร์ได้ปะตัวแปรเป็นไงตัวแปรครับผมมันก็จะเป็นในรูปแบบของ x เท่ากับ10 y เท่ากับ5มีค่าเท่ากับ x บวก y คำถามครับผมจากคุณครูบอกว่านักเรียนครับ x บวก y มีค่าเท่าไหร่ครับคำตอบก็คือ x บวก y เนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับ15นั่นเองเนาะแล้วมันก็จะถูกใช้ในตัวแปรที่ชื่อว่า z ครับแต่ว่าตัวแปรทางคณิตศาสตร์กับตัวแปรในการเขียนโปรแกรมมันจะแตกต่างกันนะตัวแปรทางด้านการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราเอาชื่อไปแปะไว้กับข้อมูลครับปกติเนี่ยข้อมูลก็คือแบบอย่างนี้ใช่ไหมเทกเปล่าๆตัวเลขเปล่าๆที่มันขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ตัวแปรในที่นี้มันจะเป็นเหมือนแท็กครับผมก็คือป้ายอะไปแปะไว้กับข้อมูลบอกว่าเฮ้ยถ้าเราต้องการที่จะเรียกใช้ข้อมูลเลข10ตรงนี้เนี่ยเราใช้คำว่า x นะถ้าเกิดเราต้องการที่จะเรียกใช้ข้อมูล5ตรงนี้เนี่ยเราใช้คำว่า y นะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการนำมาใช้อะก็อย่างที่บอกครับเราเอาคำว่า x คำว่า y มาใช้ได้เลยโดยนำมาบวกกันครับเสร็จแล้วบวกกันเสร็จปุ๊บผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่เราใส่ลงไปเอาป้ายตัว z แปะลงไปนั่นเองครับมันจะไม่เหมือนกับการที่เราเนี่ยใส่ข้อมูลลงไปในกล่องนะจริงๆเนี่ยถ้าพูดทฤษฎีเยอะเนี่ยมันก็จะประมาณนั้นแหละฮะมันจะไม่ใช่เหมือนกับการใส่ข้อมูลลงไปในกล่องแต่มันเหมือนป้ายที่ไปแปะครับผมเพราะว่าอะไรตัวแปรเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็เขาเข้ามาแทนได้เลยใช่ไหมอย่างเช่นในที่นี้เราใส่ z เข้าไปแทนได้เลยครับคลิกขวากดรันดูฮะเราจะพบว่าข้อมูลเลข15เนี่ยมันขึ้นมาแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้ใช้ข้อมูลตรงๆเพียวๆแล้วนะฮะเราไม่ได้ใส่เลข15ลงไปตรงๆเพียวๆแบบนี้แล้วแต่เราใช้ตัวแปรแทนหลายคนคงสงสัยตอนแรกๆที่พี่เขียนโปรแกรมบนแรกๆเนี่ยก็ยังสงสัยเหมือนกันครับว่าอ้าวแล้วเราจะใช้ตัวแปรไปทำไมวะในเมื่อเราก็เขียนลงไปตรงๆได้เลยจริงป่ะคำตอบก็คือว่าตัวแปรมีหน้าที่ไว้เก็บข้อมูลครับถ้าเกิดวันนี้ครับผมเรา age เนี่ยหรืออายุของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ15การใช้เครื่องหมายเท่ากับคือการเหมือนกับเอาป้ายไปแปะเนาะป้ายที่ชื่อว่า age เนี่ยไปแปะในอายุ15นะผมตอนนี้ขอแอปเด็กหน่อยแล้วกันอายุ15ก็มาเป็นสาวลำวงนี่มันสอนหนังสือหรือวาไรตี้วะเนี่ยโอเคนี่ถ้าเกิดตอนนี้เราอายุ15เนาะแล้วเราครับผมทำโปรแกรมสำหรับเข้าผับครับถ้าเกิดอายุของคุณเนี่ยมีค่าน้อยกว่า18เราจะไม่เข้านะทำยังไงครับทำไงครับจริงๆเนี่ยแค่เขียนโปรแกรมแค่ตอนนี้ความรู้นะตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถทำได้แล้วครับจำเรื่องตัวแปรได้ไหมที่พูดกันไปเมื่อกี้แมปเลยเราใช้ตัวแปรแทนข้อมูลได้ใช่ไหมครับเหมือนกับการที่เราแสดงในปริ้นเมื่อกี้ที่ออกมาเป็นเลข15ตรงนี้เนี่ยเราใช้มันแทนได้เลยใช่ไหมครับดังนั้นจริงๆแล้วเราสามารถใช้ตรงนี้แทนได้เหมือนกันครับ age จะต้องมีค่ามากกว่า18นะถึงจะเข้าผับได้แต่เมื่อกี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเราบอกว่าไงครับถ้าเกิดอายุน้อยกว่า18จะให้ขึ้นข้อมูลต่างๆออกมาใช่ไหมแบบว่าเอ้ยห้ามเข้านะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับดังนั้นแล้วนี่ครับใช้แค่นี้ไปตรงๆเลยเพียวๆเลยนะฮะแล้วเราก็แก้ข้อมูลข้อความในนี้ครับอย่างเช่นstop ก็ได้ครับผมแค่นี้ก็ได้เนาะคลิกขวาแล้วลองกดรันดูฮะเราจะเห็นครับว่า stop มันขึ้นมาบนหน้าจอครับมาอธิบายการทำงานของโปรแกรมนี้พร้อมๆกันดีกว่าเนาะ age คืออะไรครับ age ก็คืออายุของเราเนาะอายุของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ15เนาะตั้งตัวแปรตั้งชื่อตัวแปรน่ะย้ำนะให้มันสื่อความหมายด้วยนะฮะถ้าไม่สื่อความหมายจะโดนตีมือนะครับจริงๆเนี่ยเวลาไปทำงานเนี่ยไม่สื่อความหมายเป็นปัญหากับเพื่อนร่วมทีมมากเลยนะต่อมาครับผมถ้าอายุของเราน้อยกว่า18จะทำอะไรถ้าเกิดว่าข้อมูลตรงนี้เป็นจริงนะถ้าอายุของเราน้อยกว่า18จะให้ทำการพิมพ์ข้อมูลออกบนหน้าจอว่า
stop นั่นเองครับโดยเวลาทำงานของโปรแกรมมันก็ไล่จากบนลงล่างมาก่อนใช่ไหมอายุมีค่าเท่ากับ18นะคิดไว้ในใจอายุเท่ากับอายุเท่ากับ15สิอายุของเรามีค่าเท่ากับ15เก็บไว้ในใจครับผมเก็บไว้ในใจมันถ้าต่อมาครับถ้าอายุของเราน้อยกว่า18เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงไหมครับอายุของเราเท่าไหร่ครับใครจะตอบ30ใครจะตอบ40ใครจะตอบ20อะไรอีกเรื่องนึงนะฮะแต่ว่าในโปรแกรมนี้อายุของเรามีค่าเท่ากับ15ดังนั้นการที่เราใส่ตัวแปรลงไปอย่างเงี้ยมันเท่ากับความหมายเดียวกันครับ15มีค่าน้อยกว่า18เป็นเรื่องจริงไหมเป็นเรื่องจริงดังนั้นมันจะทำงานภายในนี่เองครับผมโดยมีค่าเท่ากันเนาะแต่ถ้าเกิดเราใช้ editor ที่ดีๆเนี่ยตัว IDE ที่ดีๆเนี่ยเราเอาเมาส์ไปวางครับผมมันจะบอกว่า missing white space error operator นั่นหมายความว่าไงหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการเขียน Python ที่ดีเนี่ยเราจะต้องเว้นวรรคระหว่างตัวดำเนินการด้วยครับผมตัวดำเนินการก็คือบวกลบคูณหารมากกว่าน้อยกว่าต่างๆนะผมเราจะต้องใส่ไปด้วยเนาะโดยเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าการเปรียบเทียบค่าว่า2ค่านี้มันเท่ากันมั้ยเนี่ยเราจะเรียกพวกนี้เนี่ยว่าตัวดำเนินการเนาะแต่พวกเครื่องหมายบวกลบคูณหารเนี่ยมันก็เป็นตัวดำเนินการเหมือนกันครับอ้าวแล้วมันจะแต่ทำไมอ่ะพี่คำตอบก็คือว่าบวกลบคูณหารพวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ทั่วๆไปครับแต่การใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเนี่ยมันเป็นตัวดำเนินการทางตรรกะนั่นเองครับตรรกะข้อมูลของมันเนี่ยถ้าเราจำได้ในการเรียนตรรกศาสตร์ช่วงม.ต้นม.ปลายเนี่ยมันจะมีข้อมูลอยู่2ประเภทเท่านั้นครับคือจริงกับเท็จใช่ไหมแต่ข้อมูลตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันมักจะออกมาเป็นตัวเลขต่างๆนะผมมันจะต่างกันเนาะซึ่งสิ่งที่เราใส่ภายใน if ครับผมตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นตัวดำเนินการหรือว่าเป็นการเปรียบเทียบค่าหรือว่าผลของข้อมูลออกมาเนี่ยจะต้องออกมาในรูปแบบของ logic เท่านั้นครับนี่ฮะเราสามารถใส่ print ลงไปอย่างนี้ได้เลยนะฮะนี่ใส่โค้ดในการทำงานเนี่ยลงไปอีกบรรทัดหนึ่งได้เลยถ้ามันอยู่ในสโคปเดียวกันมันจะทำงานภายใต้เงื่อนไขด้านบนครับสโคปก็คือตัวเว้นแท็บตรงนี้เนาะเว้นให้ถูกนะฮะวิธีการเช็คไทป์ก็ผมก็คือใส่ไทป์อย่างนี้ลงไปตรงๆเลยเนาะแล้วก็พิมพ์แล้วผมชู่กดรันฮะเห็นไหมผมว่ามันจะเป็นบูลีนนะผมหรือว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ false อ่ะขึ้นขวากดรันฮะมันก็จะเป็นบูลีนบูลีนเนี่ยคือข้อมูลประเภทหนึ่งเนาะที่เป็นตรรกะที่มีแค่ความจริงเป็นจริงกับเท็จเท่านั้นเนาะถ้าเกิดเราไม่ชัวร์เนี่ยเอ้ยพี่ครับลองใส่เครื่องหมายไปดู5มากกว่า5เป็นเรื่องจริงไหมข้อมูลที่มันออกมาได้มันก็คือบูลีนครับแต่ถ้าเป็น5บวก5ล่ะขึ้นขวากดรันฮะมันจะเป็นอินทิเจอร์หรือตัวเลขจำนวนเต็มนั่นเองเนาะก็คือผลลัพธ์ของการบวกอ่ะมันเป็นตัวเลขจำนวนเต็มแต่ผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบค่าด้านซ้ายมือกับค่าด้านขวามือมันจะเป็นแค่จริงกับเท็จเท่านั้นครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการเปรียบเทียบว่า2ค่านี้เท่ากันไหมเราใช้เครื่องหมายเท่ากับนะเราจะไม่ใช้เครื่องหมายเท่ากับตัวเดียวนะผมเท่ากับตัวเดียวมันคือการกำหนดค่าใส่ตัวแปรนะผมแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับเนี่ยนี้เนี่ยมันจะเป็นการเปรียบเทียบค่าของสองข้างนะครับผมคนละเรื่องกันเนาะซึ่งต่อมาครับผมเราก็จะอยู่กับคำถามที่ว่าคือแบบพี่ครับผมเนี่ยรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแต่อยากจะเปลี่ยนค่าตัวแปรเนี่ยจะทำยังไงครับถ้าเปลี่ยนค่าของ data type เนี่ยหรือเปลี่ยนค่าของประเภทของข้อมูลเนี่ยจะทำยังไงเนาะอันดับแรกเนี่ยเรามาดูเรื่องนี้กันก่อนครับก่อนที่จะไปแปลงประเภทข้อมูลเนี่ยเรามาดูเรื่องของการ input กันก่อนครับการ input เนี่ยก็คือการรับค่าข้อมูลจากคีย์บอร์ดนะผมจากทาง user นั่นเองเนาะปกติเนี่ยเรากำหนด age เป็นอายุอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเป็นรับข้อมูลจากผู้ใช้งานเนี่ยเราใช้คำสั่งนี้เลยครับ input นะผมวงเล็บเปิดวงเล็บปิดภายในนี้เราใส่ข้อมูลลงไปก็ได้แต่ข้อมูลที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันคือข้อความที่ user เห็นนั่นเองเนาะว่าเฮ้ย age มีค่าเท่าไหร่นะผมคลิกขวากดรันดูฮะอายุตอนนี้เรามีค่าเท่าไหร่ครับ15ครับผมกดรันลงไปปุ๊บตุ้ม error เลยนะครับผมเกม over ต้องสั่งโอเลี้ยงเลยนั่นเองนะฮะคำตอบคือมันทำไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรดูดีๆนะเวลาเราเกิด error ขึ้นเรามักจะตกใจนะฮะแต่ว่าไม่ต้องตกใจมันอ่านดีๆแล้วเราจะรู้คำตอบนะครับผมเราจะพบว่านี่ครับดูตรงนี้ฮะ type error type ก็คือประเภท error นั่นเองเนาะเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ยมันไม่สามารถใช้งานกับการเปรียบเทียบระหว่าง string กับ int ได้นะนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าเฮ้ย string อยู่ตรงไหนพี่ตรงนี้มันก็ int ตรงนี้มันก็อายุนี่มันก็น่าจะเป็น int เนี่ยคำตอบคือถ้าเราไม่รู้ใช่ไหมเรานี่เลยฮะใส่ลงไปในฟังก์ชันครับผมเราอาจจะ comment ตรงนี้ก่อนก็ได้นะแล้วเราใส่ลงไปในฟังก์ชันครับ print type input age ดูสิว่า input ออกมาแล้วเนี่ยข้อมูลมันได้ประเภทอะไรเนาะ18ครับผมนี่เห็นไหมก่อน error เนี่ยมันจะทำงานประทันนี้ก่อนเนาะก็คืออ๋อมันออกมาเป็นสตริงนั่นเองครับดังนั้นแล้วการรับข้อมูลผ่านคำสั่ง input อย่างนี้ในฟังก์ชัน input เนี่ยมันจะออกมาเป็นสตริงครับถามว่าเราจะเปรียบเทียบค่าตรงนี้ยังไงอ่ะงงปะเราใช้นี่ฮะฟังก์ชันในการแปลงประเภทข้อมูลครับนั่นก็คือเราเนี่ยใส่ประเภทที่เราต้องการแปลงไปเลยนะประเภทปลายทางที่เราต้องการแปลงเราต้องการแปลงจากสตริงเป็น int ใช่ไหมดังนั้นเราใส่ int วงเล็บครอบไปเลยฮะในจุดที่เราต้องการแปลงนะหรือว่าเราจะแปลงตรงนี้ก็ได้นะฮะคลิกขวากดรันดู18เห็นไหมฮะมันไม่ขึ้นข้อความอ่ะ15
เห็นไหมครับมันขึ้นข้อความมาแล้วแต่ถามว่าใส่อินตรงนี้ด้านบนกับด้านล่างนี้แตกต่างกันยังไงครับคำตอบคือมันแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเราใส่ไว้ด้านบนตรงนี้นะอันนี้คือเรารับอินพุตเข้ามาแล้วใช่ไหมรับอินพุตเข้ามาแล้วเสร็จปุ๊บเราทำการแปลงประเภทข้อมูลเลยฮะใส่ลงไปในตัวแปร age เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่แค่ไปตรงนี้จุดนี้จุดเดียวมันจะแปลงประเภทข้อมูลแค่ตรงนี้ตรงเดียวฮะดังนั้น age ตัวแปร age เนี่ยมันจะเก็บข้อมูลที่เป็น string หรือข้อความอยู่เนาะมันไม่ได้เก็บข้อมูลประเภท integer อยู่นะฮะมันเป็นคนละเรื่องกันนะผมมันเก็บไว้คนละที่กันมันใช้งานคนละอย่างกันนะฮะถ้าเกิดว่าเราต้องการแปลงครั้งเดียวแล้วทิ้งแน่นอนเราใส่ใน if ตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการแปลงเราใช้ยาวๆก็แปลงใส่ลงไปใน age ตรงนี้ได้เลยนะฮะประเภทอื่นๆก็เหมือนกันครับผมเราสามารถใส่เป็น float ครับผมหรือว่า string str ลงไปได้เลยเนาะแล้วแต่การใช้งานเรานะฮะตรงนี้เรามาสรุป syntax กันเนาะไม่ได้แบบว่าลงแบบอัลกอริทึมจ๋าเลยนะฮะการเขียนโปรแกรมมันมีเรื่องของอัลกอริทึมเรื่องของอะไรเพียบนะฮะแต่ตรงนี้มันมาสรุปกันคร่าวๆให้เข้าใจสั้นๆกันนะฮะต่อมาครับผมเรามาพูดถึงเรื่องของสตริงกันดีกว่าครับผมสตริงในที่นี้คืออะไรไม่ใช่แนวเพลงนะแต่สตริงในที่นี้ก็คือข้อความต่างๆนั่นเองเนาะก็คือ text อย่างเช่นอ่ะ helloอย่างนี้เนี่ยสตริงก็คือสายอักขระครับผมมาจากคาแรคเตอร์เนาะคาแรคเตอร์ก็คือตัวอักษรมารวมกันนั่นเองครับในที่นี้มันมาจากตัว H ตัว E ตัว L ตัว L ตัว O ตัว O ตัวเดียวหรือตัว L ตัว L 2ตัวเนาะมารวมกันนั่นเองครับเราสามารถแบ่งแยกสตริงออกมาได้ครับผมโดยการใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมครอบมันไว้ครับอย่างเช่นในกรณีนี้ก็เป็น text ตัวเลข0คลิกขวากดรันฮะเห็นมั้ยครับตัวแรกมันก็จะออกมาบนหน้าจอแล้วใช่มั้ยเราใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมครอบมันไว้เนี่ยเพื่อที่เราจะบอกว่าเราเนี่ยจะเอาข้อความตำแหน่งที่0มาเท่านั้นนะตำแหน่งที่0ก็คือตำแหน่งแรกของตัวลิสต์ตัวของข้อมูลต่างๆเนาะดังนั้นแล้วจะสับสนนะผมอย่าใส่เลข1ไปเพื่อที่จะคิดว่าเอ้ยตัวแรกสุดก็คือตัว h ไงคำตอบคือไม่ใช่ครับตัวแรกสุดเนี่ยมันเป็นตำแหน่งหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่า index ที่0นั่นเองนะครับผมเราจะเริ่มต้นที่0เนาะต่อมาครับผมมันเริ่มต้นที่0แล้วยังไงต่อหยุดวิดีโอนี้ไว้ลองเดากันดูว่าเราอยากจะได้ตัว o เนี่ยเราต้องใส่ตัวเลขอะไรลงไปฮะ TikTok TikTok คำตอบก็คืออ่ะลองใส่เลข4ไปดูฮะคลิกขวากดรันดูฮะมันก็จะเป็นตัว o ใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดเราใส่เลข5ล่ะมันจะเป็นอะไรครับคลิกขวากดรันดูฮะมันจะ error ครับผมเพราะว่ามันบอกว่าindex out of range ตัวนี้เนี่ยเราจะเจอ error ตัวนี้กันบ่อยมากเนาะก็คือมันไม่มีตำแหน่งนี้อยู่จริงครับเพราะว่ามันเลยเกินกว่าสตริงไปแล้วเนาะมันไม่ได้จองข้ามในเมมโมรีตรงนี้ไว้นะฮะแต่ถ้าเกิดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยใครยังงงว่าเอ้ยพี่ครับใส่ในปริ้นยังไงอันนี้ก็จะต้องกลับไปดูต้นคลิปเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกครับในปริ้นตรงนี้ใส่ข้อมูลอะไรลงไปก็ได้เนาะเพื่อที่จะให้มันแสดงออกมานะฮะแล้วถ้าเกิดมีคำถามครับเราอยากจะเอาเป็น he อ่ะ he แบบว่า he เป็นเขาผู้ชายอะไรเงี้ยจะต้องทำไงครับถ้าเกิดเราใส่0ไปมันก็ได้ตัวเดียวสิครับพี่บางคนบอกว่าอ๋องั้นผมบวกสตริงไงครับพี่ผมเรียนมาแล้วเมื่อกี้มันบวกกันได้ใช่ไหมข้อความมันบวกกันได้งั้นผมบวก0บวก1อย่างนี้ได้ไหมครับคำตอบก็คือได้ครับมันก็ออกมาเป็น he อย่างนี้แล้วเนาะแต่ถ้าเราต้องการที่จะเขียนง่ายกว่านั้นเนี่ยเราใส่งี้ครับใส่เครื่องหมายโคลอนลงไปนะแล้วก็ใส่ตัวสุดท้ายที่เราไม่เอาลงไปครับคลิกขวากดรันดูฮะเราจะได้ he เหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเป็น hell ล่ะอยากได้เป็นนรกล่ะผมอยากจะอยู่ในนรกจังเลยครับพี่เพื่อนผมอยู่ในนั้นเยอะอะไรเงี้ยคลิกขวากดรันดูฮะนี่ครับมันจะไปอยู่ตัวสุดท้ายที่เราไม่เอานะตัวสุดท้ายที่เราไม่เอามันไม่ได้บอกนะว่าถึงตัวที่4แต่ว่ามันจะไปบวกไปถึงตัวสุดท้ายที่เราไม่เอานั่นเองเนาะก็คือตำแหน่งที่0 1 2 3 4ตัวนี้เราไม่เอาเราใส่เลข4ลงไปนะฮะเราก็จะได้ตำแหน่งที่0ถึงตำแหน่งที่3มานั่นเองเนาะตรงนี้ดูให้ดีเพราะว่าเราจะสับสนกันเยอะมากเลยเนาะเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งอินเด็กซ์ใน array ต่างๆในบัลลีในลิสต์ใน python อย่างเงี้ยต่อมาครับผมเรามาดูกันในเรื่องของลิสต์กันดีกว่าครับผมพูดถึงลิสต์จริงๆเนี่ยข้อมูลเนี่ยเราสามารถเก็บได้เยอะเลยใช่มั้ยไม่ว่าจะเป็นแบบว่า customer 1อะไรเงี้ยเราอาจจะเก็บแบบชื่อของเขาเงี้ยกิตติกรอย่างเงี้ยครับผมcustomer 2อาจจะเก็บชื่อว่ากิตติศักดิ์customer 3อาจจะเก็บชื่อของเราว่าเปรมอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าเกิดมี100 customer เนี่ยเราก็ทำไงครับใส่ไป100คนเลยใช่ไหมอย่าลืมนี่การเขียนที่ถูกต้องเนี่ยก็คือเว้นวรรคตรงเครื่องหมายด้วยนะฮะเราก็อาจจะใส่เป็น100คนเลยใช่ไหมเป็น100เป็นพันคนเลยใส่ลงไปให้เต็มที่เลยนะฮะแต่ครับผมมันมีตัวหนึ่งที่เขามาช่วยเรานั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าลิสต์ครับผมจริงๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เป็นประเภทคอลเลกชันนั่นเองครับก็คือมีข้อมูลหลายๆอย่างอยู่ในตัวมันนั่นเองลิสต์ในที่นี้ใช้งานยังไงครับคำตอบคือลิสต์ในที่นี้ใช้งานง่ายมากฮะปกติมีกิตติกรกิตติศักดิ์เปรมใช่ไหมเราใส่งี้เลยครับผม customer listเท่ากับแล้วเราใส่เครื่องหมายนี้ครับสี่เหลี่ยมครอบมันไว้เนาะเป็นกิตติกรกิตติศักดิ์แล้วก็เป็นเฟรมครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะเพิ่มข้อมูลมากกว่านี้ล่ะคำตอบคือเราก็สามารถใส่ลูกน้ำแล้วก็เพิ่มไปได้เรื่อยๆนะผมดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องแบบว่าข้อมูลมันจะหยุดแค่ไหนสุดแค่ไหนมันก็สุดเท่าที่คอมพิวเตอร์มันจะรับไหวนะฮะปริ้นครับผมเราสามารถปริ้นข้อมูลออกมาดูได้เนาะ customer listตรงนี้มันก็จะออกมาเป็นก้อนเลยนั่นเองเนาะปุ้งออกมาหมดเลยนั่นเองหยุดวิดีโอนี้ไว้หยุดวิดีโอนี้ไว้อันนี้เป็นควิซเล็กๆน้อยๆลองทำดูเนาะถ้าเกิดเราต้องการแค่ชื่อของคนแรกเราทำไงจำในสตริงได้ปะเหมือนกันย้ำว่าเหมือนกันเลยหยุดวิดีโอนี้ไว้ลองเล่นดูฮะ A few moments later โอเคมา
ถ้าจำในเล่นสตริงได้เราใส่เครื่องหมายครอบมันไว้ครับแล้วเราใส่อินเด็กซ์หรือว่าตำแหน่งลงไปเนาะตำแหน่งที่0ก็คือตัวแรกตำแหน่งที่1คือตัวที่2ตำแหน่งที่2ก็คือตัวที่3นั่นเองเนาะลบ1ไป1ทีนะฮะคลิกขวากดรันดูเราจะพบว่านี่ครับกิจกรขึ้นมาบนหน้าจอเรานั่นเองนะครับผมดังนั้นแล้วตรงนี้ดูให้ดีนะฮะดูให้ดีดูให้ไวถ้าทำได้ให้ล้านหนึ่งทำไม่ดีทำให้ไวถ้าทำได้ให้ล้านหนึ่งโคตรแก่เลยรายการอะไรวะเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะให้มันเป็นเฮลโลแล้วตามด้วยชื่อเราทำไงคำตอบคือง่ายมากครับเราก็ใส่บวกไปตรงนี้เนาะเฮลโลแล้วก็ตามด้วยชื่อเราครับคลิกขวากดรันฮะเราจะพบว่านี่ครับเฮลโลบวกกิตติกรมันก็ติดกันเลยเนาะถ้าไม่อยากให้ติดกันทำไงครับบางคนอาจจะเว้นวรรคตรงนี้ใช่ไหมคลิกขวากดรันดูเราจะพบว่ามันมีเว้นวรรคให้แต่ถ้าเกิดว่าผมเทพกว่านั้นนะพี่ใช้เครื่องหมายลูกน้ำครับมันจะทำการเว้นวรรคให้นั่นเองเนาะตรงนี้ดูให้ดีนะครับผมว่าเราต้องการข้อมูลแบบไหนออกมาบนหน้าจอเนาะซึ่งแน่นอนครับผมว่าทำการที่คนแรกกับคนที่2เราทำไงครับเราก็ใส่อย่างงี้ใช่ไหม01เหมือนกันเลยเหมือนกันป่ะเห็นป่ะเราก็จะได้ข้อมูลออกมา2ตัวนะย้ำข้อมูลออกมา2ตัวนะแต่ว่ามันจะมันเป็นก้อนเดียวกันอยู่ข้อมูลที่มันออกมาตรงเนี้ยมันเป็นข้อมูลประเภทอะไรรู้ป่ะถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมอย่างงี้นะมันเป็นข้อมูลประเภทลิสต์ฮะไม่เชื่อเทสโดยการพิมพ์คำสั่งฟังก์ชัน type ลงไปเนาะคลิกขวากดรันดูฮะเห็นไหมมันจะเป็น list มันจะเป็น list ออกมานะผมดังนั้นแนะนำว่าลองเช็คพวกเนี้ยเรื่อยๆดูเลยนะฮะว่าข้อมูลที่มันออกมาได้เนี่ยมันเป็นประเภทอะไรส่วนใหญ่เนี่ยที่มัน error กันระหว่างห้องสอบหรือว่าระหว่างทำงานเนี่ยมันมักจะเป็นแปลงประเภทข้อมูลผิดข้อมูลรับมาผิดอะไรเงี้ยเยอะมากเลยนะฮะดูให้ดีเนาะจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลพวกประเภท collection เนี่ยมันมีหลายตัวครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวส่วนของ set ตัวส่วนของ tuple เนาะตรงนี้อยากให้ลองกลับไปดูกันแล้วกันแต่ว่าเรามาเจาะตัวส่วนของ list กันเพิ่มอีกนิดนึงครับนั่นก็คือถ้าเราเพิ่มข้อมูลล่ะเราจะเพิ่มยังไงคำตอบคือเราใส่ customer list ครับผม dot ครับผม app page ลงไปเนาะแล้วเราก็ใส่ข้อมูลที่เราต้องการเพิ่มลงไปภายในวงเล็บของเขาครับณที่นี้เอาเป็น555แล้วกันครับแล้วเราลองแสดงข้อมูลออกมาทั้งก้อนเลย customer list ทั้งก้อนเลยตามไม่ทันนะถ้าเกิดตามไม่ทันเนี่ยย้อนกลับไปดูแล้วก็ค่อยๆตามไม่ทันนะฮะคลิปนี้ค่อนข้างที่จะแรปทีหนึ่งนะฮะโอเคสวัสดีครับเรามาลองกดรันแล้วเราก็จะพบว่ามันมีโอ้โหข้อมูลขึ้นมาตั้ง5อันเฮ้ยมัน4อันได้ไหมไม่ได้พอเราควรจะหยุดเล่นมุกนี้เห็นไหมห้าห้ามันขึ้นมาแล้วนะผมเราจะเพิ่มอีกอันนึงอีก2อันอีก3อันเราใส่ไปเลยครับผม552 553 5อะไรก็แล้วแต่ใส่ลงไปเลยคลิกขวากดรันดูฮะเราก็จะพบว่าข้อมูลมันขึ้นมาตู้หมดแล้วนั่นเองเนาะข้อมูลอีกประเภทนึงครับนั่นก็คือประเภทset เนาะ test อย่างนี้ก็ได้ครับผมแล้วเราก็ลองดูเนาะข้อมูลประเภท set เนี่ยมันคืออะไรข้อมูลประเภท set ก็คือถ้าเราเรียน set ในช่วงม.ต้นม.ปลายเนี่ยเราจะรู้ว่ามันคือกลุ่มของข้อมูลใช่ไหมที่มันมักจะมีของมาใส่ลงไปในมันโดยของที่ซ้ำกันเนี่ยมันก็จะตัดออกครับมันก็ถือว่าเป็นของชิ้นเดียวกันเนาะไม่ว่าจะเป็นนี่ฮะ apple พอ apple มาปุ๊บ microsoft ไม่ใช่นะฮะเป็น banana ละกันครับแล้วอีกอันนึงก็เป็น watermelon ละกันเราก็จะพบว่าข้อมูลเนี่ยมันมีทั้งหมด3อันใช่ไหม set เนี่ยเราสามารถเพิ่มข้อมูลลงไปในมันได้มั้ยครับคือเพิ่มได้ครับเราสามารถเพิ่มเป็นไม่ค่อยกินอันผลไม้มีอะไรบ้างอ่ะคอนเราจะพบว่ามันเพิ่มลงไปได้ไหมเนี่ยลองดูครับเล่นคอมพิวเตอร์อ่ะลองไปเลยครับมันไม่พังหรอกกดรันดูฮะนี่ฮะเราจะพบว่ามันมีคอนขึ้นมาเนาะก็คือตัวส่วนของข้าวโพดขึ้นมาในลิสต์นั่นเองเนาะแล้วมันจะมีข้อมูลอีกประเภทนึงครับที่ชื่อว่าทูเปิลแต่ว่าเอาแค่ลิสต์กับตัวส่วนของเซตก่อนเนาะแล้วลิสต์กับเซตมันต่างกันยังไงคำตอบคือลิสต์เนี่ยเราสามารถเพิ่มของซ้ำลงไปได้ฮะอย่างเช่นในกรณีนี้55เนี่ยเราเพิ่มไป3ตัวเลยแล้วเราลองปริ้นลิสต์ออกมาดู customer list ตัวนี้คลิกขวากดรันดูฮะเราจะพบว่านี่ครับ555เนี่ยมันมี3อันเห็นไหมมันข้อมูลเดียวกันเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มคอนลงไปซ้ำอีกสัก3ทีแล้วครับแล้วก็เพิ่ม apple ซ้ำลงไปอีกสักทีนึงนะครับคลิกขวากดรันดูฮะเราจะพบว่าเห็นไหมครับแม้ว่าเราเพิ่มไปกี่ทีเนี่ยข้อมูลมันก็จะมีจำนวนเท่าเดิมเพราะว่ามันคือข้อมูลเดียวกันเนี่ยมันคือข้อมูลเดียวกันนะฮะดังนั้นแล้วตรงนี้ระวังให้ดีดูให้ดีนะครับผมเพราะว่ามันมีความสำคัญมากๆเลยนะผมวิธีการใช้งานมันจะต่างกันอย่างเช่นนะถ้าเกิดเราต้องการทำโปรแกรมสุ่มเลขขึ้นมานะแล้วสุ่มเลขที่แบบห้ามซ้ำกันอ่ะเราอาจจะเขียน if เยอะแยะมากมายเลยก็ได้ใช่ไหมแต่อีกวิธีนึงก็คือให้เราครับผมเขียนแล้วก็ยัดลงไปในเซตเลยก็ได้เหมือนกันถ้าเรายัดลงไปในเซตเลยแน่นอนว่ามันอาจจะได้ซ้ำกันอ่ะการวนซ้ำการสุ่มตัวเลขมันอาจจะมีซ้ำกันเกิดขึ้นบ้างนะฮะแต่ข้อมูลที่เก็บลงไปในเซตมันจะไม่ซ้ำกันเพราะว่ามันเลือกแค่ตัวเดียวนะครับผมมันถือว่าเป็นของสิ่งเดียวกันนั่นเองเนาะเจ็บคอแล้วไม่ไหวแล้วนะฮะอาจจะต้องไปต่ออีพีหน้าเนาะแต่ต้องบอกนิดนึงว่าพวกลิสต์เนี่ยลิสต์ก็คือแถวข้อมูลใช่ไหมมันจะมีการเพิ่มมีการลบต่างๆลงไปได้เนาะตรงนี้เนี่ยจะต้องเข้าไปดูในด็อกิวเมนต์อีกทีเนาะนี่ใส่ดอทลงไปเนี่ยมันจะมีเคลียร์ก็คือเคลียร์ข้อมูลออกไปทั้งลิสต์เลยมีการเคาท์มีการนับว่าข้อมูลในลิสต์เนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวนะผมเราสามารถใส่ลงไปได้เนาะโดยให้เราดูตรงนี้ให้ดีนะฮะวงเล็บตรงนี้เนี่ยที่มันเขียนเนี่ยมันคือใส่ข้อมูลอะไรลงไปได้บ้างนะผมนี่เขาก็จะบอกเลยเนาะมีการอินเสิร์ตก็คือการแทรกเข้าไปนั่นเองการแทรกในที่นี้เราจะใส่ตำแหน่งที่ต้องการแทรกลงไปด้วยเนาะหรือว่าการ remove การลบข้อมูลออกการเรียงข้อมูลในลิสต์เนี่ยเขาก็จัดการมาให้เราหมดแล้วนะผมหรือรวมถึงต
ัวส่วนของเซตเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การเพิ่มข้อมูลเข้าไปในเซตใช่มั้ยถ้าเราเรียนกันมาแล้วมันมีการทําอะไรอื่นอีกกับเซตอีกเพียบเลยอ่ะใส่ดอทลงไปนะมีการ copy เซตนะผมหรือว่ามีการลบข้อมูลออกจากเซตเนี่ยในการ pop หรือว่า remove เนี่ยมันก็มีให้นะผมเดี๋ยวลองไปติดตามใน EP หน้าแล้วกันครับโอเคครับผมสวัสดีครับกลับมากันอยู่ในพาร์ท2นะผมของการเขียนโปรแกรมสรุปเนาะแต่ตอนนี้เราจะมาลงกันเกี่ยวกับเรื่องของลิสต์เรื่องของการวนซ้ำนะผมที่เป็นอัลกอริทึมกันบ้างนิดหน่อยแล้วกันครับภายใน1ชั่วโมงเนาะคือตอนแรกอ่ะคิดว่าแบบประมาณครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเสร็จแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าดูไปดูมามันไม่ทันอ่ะก็เป็น1ชั่วโมงแล้วก็เผลอๆมันจะเกิน1ชั่วโมงประมาณ5นาที10นาทีด้วยนะฮะยังไงก็แล้วแต่ก็คือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่กำลังเรียนอยู่แล้วเตรียมสอบเนี่ยหรือว่าใครเนี่ยที่กำลังศึกษาการเขียนโปรแกรม Python อยู่เนี่ยแล้วมีพื้นฐานมาบ้างเล็กน้อยเนี่ยเคยอ่านมาบ้างแล้วเคยอะไรมาบ้างแล้วแต่ว่าต้องการที่จะทบทวนเนี่ยวิดีโอนี้จะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีพื้นฐานเลยแนะนำว่าลองไปหาพื้นฐานลองมาเรียนกันก่อนเนาะแล้วก็มาทบทวนซ้ำกันในคลิปตอนนี้ก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับคลิปตอนนี้คลิปซีรีส์นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะผมถ้าเกิดไม่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกของเราเนาะที่ลงทะเบียนคอร์สเรียน Complete Python 3 Programming เนาะโดยในคอร์สเรียนนั้นเนี่ยก็จะมีการเขียนโปรแกรม Python ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะเตรียมไปสอบแล้วนะฮะหรือว่าต้องการที่จะทบทวนซินแท็กซ์เนี่ยเพื่อที่จะทบทวนพื้นฐานตัวเองเนี่ยแนะนำมาดูในวิดีโอตอนนี้นะผมเดี๋ยวไงก็แล้วแต่มาดูเนื้อหาต่อยนี้ไปพร้อมกันได้เลยครับผมไปโอเคมาดูพร้อมกันเลยอันดับแรกครับผมตอนที่แล้วเนี่ยเราเกี่ยวกับลิสต์เนี่ยเราก็ได้สอนกันไปแล้วใช่ไหมลิสต์ก็คือคอลเลกชันของข้อมูลใช่ไหมครับก็คือข้อมูลที่ร้อยเรียงเอามารวมต่อกันเอามารวมกันนั่นเองเนาะซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นตัวแปรปกติทั่วไปหรือค่าข้อมูลปกติทั่วไปมันก็จะได้หนึ่งอันหรือว่ามากที่สุดก็คืออันหนึ่งนะตัวเลขหนึ่งตัวใช่ไหมครับข้อความหนึ่งชุดมันก็ได้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเป็นคอลเลกชันของสิ่งของต่างๆเราก็สร้างพวกลิสต์พวกเซตพวกทูเปิลหรือว่าดิกชันนารีเนี่ยเข้ามาเพื่อเก็บของหลายๆอย่างก็ได้เช่นกันครับโดยพวกนี้จะต้องไปดูในดีเทลรายละเอียดแตกต่างกันนะต้องเข้าไปดูนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นครับเดี๋ยวเราจะไปลงลึกเรื่องลูปหรือการวนซ้ำกันก่อนว่ามันคืออะไรเนาะพอเรามาวนซ้ำเรื่องลูปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมาลองทำโจทย์กันดูนะฮะที่จะให้ลูปปนกับลิสต์ปนกับทูเปิลปนกับดิกชันนารีดูว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมกันเลยครับโอเคมาเรื่องลูปเนาะลูปนี่คืออะไรครับผมลูปก็คือการวนซ้ำไปเพื่อที่จะทำงานบางอย่างครับอย่างเช่นการที่เราเนี่ยจะวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเหนื่อยกินไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะอิ่มหรือว่านั่งอ่านหนังสือไปเรื่อยๆเหมือนตอนเนี้ยที่นั่งทบทวนก็สอบกันอยู่เนี่ยไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเข้าใจนะครับผมการวนซ้ำมันเกิดขึ้นบนโลกปกติทั่วไปทุกวันเลยครับการเขียนโปรแกรมก็เช่นกันเนาะซึ่งการวนซ้ำก็ผมมีหลายรูปแบบมากเลยโดยรูปแบบแรกง่ายๆเนาะขอลบบรรทัดที่6ถึง15ก่อนนะฮะรูปแบบแรกเลยง่ายๆครับผมก็คือรูปแบบ for นั่นเองครับ for แปลตรงตัวแปลว่าสำหรับเนาะแต่ว่าอย่าไปจำว่ามันแปลว่าสำหรับเก็ตใช่ไหมจำว่ามันเป็นการวนซ้ำแบบ for นะฮะการวนซ้ำแบบ for นี่คืออะไรการวนซ้ำแบบ for ในที่นี้จะมีจำนวนรอบที่แน่นอนครับย้ำจะมีจำนวนรอบที่แน่นอนดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเรามีการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะที่มีการวนซ้ำที่แน่นอนแบบว่ามาถึงปุ๊บบอกว่า10รอบ20รอบ30รอบหรือว่าวนซ้ำจนกว่าข้อมูลในลิสต์นี้จะหมดวนซ้ำจนกว่าข้อมูลในลิสต์นี้จะเก็บครบทุกตัวถ้าเป็นสไตล์เนี้ยให้ใช้ loop for ครับอย่างเช่นในกรณีนี้ครับเราพิมพ์ไปตรงๆได้เลยนะ for ครับผมแล้วก็ตามด้วยตัวแปรสักหนึ่งตัวครับโดยตัวแปรตรงนี้ครับผมเราจะนำไปใช้ตอนหลังเนาะอ่ะสร้างตัวแปรมาหนึ่งตัวก่อนนะที่นี้เอาเป็นตัวแปรที่ชื่อว่า item ละกันครับย้ำนะคำว่า item นี้คือชื่อตัวแปรที่เราตั้งขึ้นมาเองนะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ item เสมอไปหรือตลอดไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันเมื่อไรอะไรยังไงนะครับโอเค item ครับผมตามด้วยเว้นวรรค1ทีแล้วก็คีย์เวิร์ด1คำที่ชื่อว่า in นั่นเองครับหลังคำว่า in นี้เราใส่อะไรล่ะเราใส่ collection ลงไปครับ collection ก็คือสิ่งของต่างๆใช่ไหมแบบว่าเฮ้ยเราต้องการที่จะใส่ collection ของ customer list ลงไปอันนี้ customer list ลงไปเราก็ใส่แบบนี้ครับโดยทั้งหมดเนี่ยแค่บรรทัดที่6เนี่ยก็คือประโยคของการทำงานของ loop for ครับแต่ถามว่ามันทำงานยังไงต่อถ้าเกิดมันวนซ้ำเราจะให้มันทำอะไรเราใส่เครื่องหมาย colon ลงไปครับเหมือนกับ if เลยจริงไหมถ้าอะไรก็แล้วแต่นะที่มันเป็นการทำงานที่อยู่ภายใต้มันอีกเราก็ใส่โคลอนลงไปนะครับผมเพื่อที่จะกำหนดขอบเขตการทำงานของมันเพิ่มเติมเนาะโดยหลักการทำงานของ loop for เป็นอย่างนี้ครับคือมันจะเข้าไปดูครับผมว่าเจ้าตัว collection ด้านหลังเนี่ยมีอะไรบ้าง collection คือของที่รวมกันมากกว่า1อย่างนะแล้วมันก็จะหยิบมาทีละตัวครับมาเป็นลำดับเลยเนาะตัวแรกใส่ลงไปในตัวแปรที่ชื่อว่าไอเทมย้ำมันจะเอาข้อมูลชุดแรกของคอลเลกชันนี้ไปใส่ในตัวแปรที่ชื่อว่าไอเทมครับคล้ายๆกับการประกาศไอเทมเท่ากับ customer list 1แบบนี้เหมือนรอบที่แล้วเลยนะแบบ0เลยเนาะ0 0ครับดังนั้นแล้วทุกครั้งครับผมมันจะมีการประกาศอย่างนี้ทุกครั้งที่วนซ้ำซึ่งแน่นอนรอบแรกที่มันทำงานนะ
มันจะนำข้อมูลตัวแรกในคอลเลกชันครับใส่ลงไปในไอเทมแล้วไงต่อล่ะเราก็จะทำการนำข้อมูลตรงนี้แหละไปใช้ต่อนั่นเองครับถ้าเกิดสมมุตินะเรามี customer list อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือโจทย์เลยละกันเป็นโจทย์ง่ายๆเลยนะฮะถ้าเรามี customer list อยู่อย่างนี้นะฮะแล้วเราต้องการที่จะ hello ทุกคนใน customer list ทำไงครับนึกภาพตามนะ hello 1ทีก็คือ1บรรทัด hello 1คนก็คือ1บรรทัดนะฮะทำยังไงถ้าเกิดคิดง่ายๆมองแบบภาพง่ายๆใช่ไหมแล้วก็ปริ้นเลยครับ customer list แล้วก็ตามด้วยคนที่0ใช่ไหมครับอย่างนี้นะฮะ customer list คนที่1ใช่ไหมครับ customer list คนที่2ใช่ไหมครับเรารู้ใช่ไหมว่าเราสามารถบวกข้อมูลกันได้นะครับผม hello แค่นี้อ่ะเว้นวรรคไป1ทีเว้นวรรคไป1ทีเว้นวรรคไป1ทีอันนี้คอมเมนต์ไว้ก่อนเนาะให้มันไม่ทำงานไว้ก่อนนะครับคลิกขวาครับผมแล้วลองกดรันดูนะฮะเราจะพบว่านี่ฮะ Hello กิตติกร Hello กิตติศักดิ์ Hello เปรมมันก็ขึ้นมาหมดแล้วใช่ไหมเออพี่มันก็ง่ายๆแค่นี้โอ้โหกระจอกดิก็ทำได้นะฮะคำตอบก็คือว่าเจ้าตัวที่เราทำแบบเนี้ยมันไม่เวิร์คยังไงถ้าเกิดวันนึงนะสมาชิกเพิ่มใหม่คนครับผมเป็นใครดีอ่ะเป็นพี่ไกด์แล้วกันครับเป็นพี่ไกด์นะผมเซฟไปลองรันดูฮะถามว่าพี่ไกด์จะขึ้นมาไหมคำตอบก็คือไม่ขึ้นมาการเขียนโปรแกรมมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ครับมันไม่ควรที่จะฟิกสแตติกกับค่าใดค่าหนึ่งนะอันนี้เป็นหลักเทคนิคเลยนะฮะอย่าให้มันสแตติกกับค่าใดค่าหนึ่งถ้าเกิดว่าค่านั้นน่ะหรือว่าคอลเลกชันนั้นหรือว่าสิ่งของนั้นมันถูกเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาครับเพราะถ้าทำอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราเนี่ยสร้างข้อความขึ้นมาเฉยๆจริงๆเราไม่ต้องcustomer list 0 1 2 3ก็ได้เราแค่ใส่ชื่อของเขาลงมาตรงๆเลยใช่ไหมครับเห็นไหมการที่เราทำแบบวิธีเดิมๆเนี้ยมันทำให้เป็นปัญหาได้ในอนาคตนะฮะดังนั้นแล้วเราใช้วิธีที่ดีกว่าครับนั่นคือการวนซ้ำครับการวนซ้ำในที่นี้เราจะนำข้อมูลที่อยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่าไอเทมขึ้นมาแสดงทีละตัวครับปริ้นไอเทมอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่ามันจะเป็นไงเนาะกดดันดูฮะเห็นไหมชื่อมันขึ้นมาทุกคนแล้วง่ายป่ะถ้าเกิดคิดว่ายังไม่ง่ายนะฮะดูช้าๆชัดๆอีกทีหนึ่งนั่นก็คือนี่ฮะจำได้ไหมว่าข้อมูลภายในคอลเลกชันตัวเนี้ยมันจะออกมาทีละตัวใส่ในตัวแปรที่ชื่อว่าไอเทมดังนั้นการทำงานรอบแรกนะครับผมของลูปตัวนี้นะฮะมันจะนำข้อมูลตัวแรกกิตติกรตัวนี้ไปใส่ในไอเทมตัวแปรไอเทมนะครับผมหลังจากนั้นถ้าเราจะใช้งานตัวแปรไอเทมหลังจากนี้เขาก็จะนำเจ้าตัวข้อมูลตัวแรกในคอลเลกชันนั่นแหละฮะใส่ลงไปในคำสั่งปริ้นตรงนี้ครับหรือว่าใส่ลงไปในการคำนวณอื่นๆก็ได้นะอย่างเช่นนะเราประกาศตัวแปรอีกตัวนึงมาก็ได้ text เท่ากับนะครับผมตามด้วยคำว่า hello 1ทีบวกกับ item นะครับผมใช้เป็นตัว item นะไม่ได้ใช้เป็นตัว customer list นะเพราะว่า item ตัวนี้เนี่ยคือข้อมูลที่มันจะเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่ loop มันวน3วน3วน3ดูดีๆดูช้าๆดูชัดๆนะ loop ครั้งแรกมันเอาตัวนี้มันเอาตัวแรกสุดไปใส่ในตัวแปรที่ชื่อว่า item มันจะทำงานจนครบจนถึงบรรทัดสุดท้ายของ loop บรรทัดสุดท้ายของ loop อยู่ตรงไหนคำตอบก็คือณตรงนี้นั่นเองนะบรรทัดสุดท้ายของ loop ก็คือณตรงนี้นั่นเองถ้ามันทำงานเสร็จปุ๊บมันทำไงต่อมันขึ้นไปข้างบนครับแล้วมันดึงข้อมูลตัวที่2มาใส่ในตัวแปรที่ชื่อว่า item ตัวแปรที่ชื่อว่า item จะถูกใช้หรือไม่ถูกใช้หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่รู้แหละแต่ตัวแปรที่ชื่อว่า item ตอนนี้เนี่ยมันถูกขยับไปเป็นสมาชิกตัวที่2แล้วและต่อมามันก็ใช้งานไปเรื่อยๆครับจนเจอบรรทัดสุดท้ายของ loop และมันก็วนขึ้นไปเอาข้อมูลอีกตัวนึงในคอลเลกชันนั้นน่ะใส่ลงไปในตัวแปรที่ชื่อว่า item ครับมันจะถูกใช้ไม่ถูกใช้ไม่รู้มันก็จะลงมาข้างล่างทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอบรรทัดสุดท้ายของ loop มันก็จะวนไปเรื่อยๆครับบรรทัดสุดท้ายของ loop มันคืออะไรครับบรรทัดที่8เหมือนเดิมเนาะ loop ครั้งต่อไปมันก็จะนำตัวนี้ฮะพี่ไกด์มาใส่ในไอเทมนั่นเองครับพอใส่ในไอเทมเสร็จปุ๊บก็ทำงานไปเรื่อยๆครับแต่ถ้ามันทำงานไปเรื่อยๆจนเจอบรรทัดสุดท้ายของ loop และมันเป็นสมาชิกตัวสุดท้ายแล้วมันจะไม่ทำงานต่อแล้วฮะเก็ทนะมันจะไม่ทำงานต่อแล้วนะครับผมมันจะหยุดแค่ที่ตัวนี้เท่านั้นนะครับผมดังนั้นรอบของการทำงานมันจะเท่ากับจำนวนสมาชิกที่อยู่ในคอลเลกชันนั่นเองครับณที่นี้เราลองดูนะโค้ดบรรทัดที่อยู่ตอนนี้คิดว่ามันจะมีปัญหาอะไรอนาคตมั้ยฮะTikTok ลองเดาดูมันจะมีปัญหาอะไรในอนาคตมั้ยฮะเราต้องการ hello แล้วก็ตามด้วยชื่อทุกคนใช่มั้ยมันจะพบปัญหาอะไรในอนาคตมั้ยฮะลองดูนะคลิกขวากดรันดูฮะคำตอบก็คือว่ามันก็ยังขึ้นชื่อ4คนเหมือนเดิมทำไมมันไม่ขึ้นคำว่า hello ตามด้วยชื่อคนละที่เราต้องการหยุดวิดีโอนี้ไว้คิดว่ายังไงฮะลองแก้กันดูเนาะลองคิดในใจกันดูก็ได้ถ้าพร้อมแล้วกด play ดูเลยฮะ A few moments later หวังว่าทุกคนคงจดวิดีโอนี้ไว้นะดูพร้อมกันครับสิ่งที่เราแก้คืออะไรครับเราสร้างตัวแปรขึ้นมาใหม่เลยนะ hello บวก item เลยนะเว้นวรรคไว้1ทีก็ได้เว้นวรรคไม่เว้นวรรคตอนนี้ไม่ได้มีผลกับแสดงผลด้านล่างตอนนี้เท่าไหร่นะฮะแล้วทำไมมันยังขึ้นเหมือนเดิมอยู่ล่ะขึ้นแค่ชื่ออย่างเดียวล่ะไม่ขึ้นคำว่า hello ล่ะคำตอบคือนี่ฮะเราไม่ได้ใช้งานตัวแปรที่ชื่อว่า text เลยเมื่อกี้เราให้มันขึ้นชื่อใช้งานตัวแปรที่ชื่อว่า item ใช่ไหมดังนั้นคลิกขวาแล้วลองกดรันใหม่ฮะเราจะพบว่านี่ครับ hello ตามด้วยชื่อมันก็มาหมดแล้วเฮ้ยพี่โมหรือเปล่าเนี่ยลองเพิ่มสมาชิกไปอีก1คนถ้าเป็นโค้ดเดิมๆแบบรอบที่แล้วเนี่ยมันก็เจอปัญหาใช่มั้ยครับผมแต่รอบนี้ไม่เจอปัญหาแน่นอนโปเตโต้คลิก
ขวากดรันดูฮะคนที่ชื่อโปเตโต้นะฮะเห็นไหมครับสมาชิกที่ชื่อว่าโปเตโต้ก็ขึ้นมาแล้วนะผมการทำงานของโปรแกรมเห็นไหมครับมันไม่ได้อิงแค่ค่าที่แบบ static fix ไว้อย่างเดียวเราสามารถเพิ่มปรับอะไรต่างๆได้นะผมไม่ใช่แบบว่าใช้งานได้แค่โค้ดครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วก็เจ๊งไปหายไปนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ดูให้ดีนะครับโอเคมาต่อกันดีกว่าก็คือถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยเราใช้งานลูปที่วนซ้ำในคอลเลกชันบางอย่างใช่ไหมอย่างเช่นในกรณีนี้รันวนตามชื่อ Hello ให้ครบทุกชื่อเลยแล้วกันต่อมาครับถ้าเราต้องการวนซ้ำแบบมีจำนวนรอบที่แน่นอนทำไงอันนี้มันก็ไม่ใช่จำนวนรอบมันก็จำนวนรอบที่แน่นอนแหละถูกแหละแต่ว่ามันอิงจากจำนวนสมาชิกในคอลเลกชันไงเก็ตใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าวน10รอบอะพี่ผมต้องทำไงผมต้องสร้างพวกนี้10อันหรือเปล่าเพื่อที่จะมาให้แค่วน10รอบคำตอบคือไม่ใช่ครับจริงๆใน Python มีอะไรที่ง่ายกว่านั้นเนาะนั่นก็คือนี่ฮะเราใส่ลูป for ไปเลยครับผม for แล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรเนาะนะที่นี้เอาเป็น index แล้วกันครับ in ครับผมแล้วเราใส่คำว่า range มั้ยครับ range เนาะ range นะครับผมก็คือขอบเขตของมันเนาะว่าเราจะทำงานถึงเท่าไหร่นั่นเองเนาะนี่เขาก็จะเขียนนะผมว่าถ้าเกิดเราใส่ข้อมูลตัวเดียวลงไปเนี่ยก็จะบอกนะผมว่าวนกี่รอบหยุดที่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราใส่2ตัวเราก็สามารถกำหนดตัวเริ่มต้นกับสิ้นสุดแล้วก็สเต็ปว่ามันจะบวกไปทีละเท่าไหร่เนาะมาดูตัวแรกกันก่อนครับผมถ้าเราจะให้วน30รอบล่ะเราใส่เลข10ไปครับลองดูว่ามัน10รอบจริงไหมโดยการทำไงครับปริ้นเราอยากจะรู้ว่ามันตัวเลขเท่าไหร่ในตอนนี้คิดว่าจะต้องใส่ข้อมูลอะไรลงไปฮะคำตอบก็คือว่านี่ฮะใส่อินเด็กซ์ลงไปถามว่าทำไมมันต้องใส่อินเด็กซ์ลงไปล่ะคลิกขวาลองกดรันดูก่อนฮะนี่แล้ว1 2 3ที่เราไปจับไป9ทำไมมันบอกรัน10ครั้งแต่ทำไมมันขึ้นเลข9เองอ่ะพี่มันไม่เห็นขึ้นเลข10เลยคำตอบก็คือว่านี่ฮะมันคือ0ถึง9ครับ0ถึง9มีทั้งหมดกี่ตัวครับ0ถึง9มีทั้งหมด10ตัวนะผมดังนั้นแล้วมันวน10รอบถูกแล้วเนาะถามว่าทำไมต้องใส่ตัวแปรที่ชื่อว่าอินเด็กซ์ล่ะจำด้านบนตรงนี้ได้ป่ะที่เป็นไอเทมเราบอกว่าไงครับด้านหลังตรงเนี้ยมันเป็นคอลเลกชันใช่มั้ยมันจะดึงสมาชิกทีละตัวมาใส่การทำเป็นแบบรอบก็เช่นกันครับมันก็จะดึงสมาชิกตัวแรกครับผมของตัวเลนส์เนี่ยตัวแรกนะเข้ามาในตัวแปรที่ชื่ออินเด็กซ์ครับเสร็จแล้วมันก็จะทำอะไรก็ไม่รู้แหละด้านล่างถ้ามันเจอบรรทัดสุดท้ายปุ๊บมันเอาสมาชิกตัวที่2เข้ามาแทนนะผมดังนั้นแล้วข้อมูลตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะผมถ้าเกิดเรารู้เนี่ยเราสามารถพลิกแพงได้หลายอย่างเลยพลิกแพงนะผมช่วงนี้ก็เลยหันไปกินของที่ไม่เผ็ดแทนนะครับผามเลยคนละพลิกเราลองเช็ค type ดูครับว่าเฮ้ยเจ้าตัว range เนี่ยเอา range นะไม่ใช่ index นะ INGE 10อย่างเงี้ยมันเป็นประเภทอะไรนะฮะลองรันดูเห็นไหมครับผมพอรันเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าเฮ้ยมันเป็นประเภท range นั่นเองเนาะก็คือเป็นความขนาดของมันนั่นเองเนาะถ้าเราเอาคำว่า type ออกครับคลิกขวากดรันดูฮะเราจะพบว่านี่มันเป็นช่วงนะผมเป็นค่าที่เป็นช่วงตั้งแต่0ถึง10นั่นเองนะครับดังนั้นแล้วมันไม่ใช่แค่ตัวเลขที่สร้างขึ้นมาเปล่าๆลอยๆเนาะตรงนี้สำคัญนะผมลองเข้าไปดูกันได้นะครับindex เหมือนเดิมแล้วกันแล้วต่อมาครับผมตอนนี้เนี่ยเราลองเล่นโจทย์หนึ่งได้แล้วนั่นก็คือสร้างบันไดครับสร้างบันไดเคยเห็นไหมนี่ถ้าเป็นโจทย์โปรแกรมมิ่งนะครับผมเป็นโจทย์พื้นฐานมากๆเลยให้เราสร้างบันไดนี่1 2 1 2 3 4ทำเงี้ยทำได้ไหมลองทำดูครับผมลองใช้ลูปทำดูเนาะเราก็สร้างบันไดเอาแค่4อันนี้แหละทำให้ได้ก่อนจุดวิดีโอนี้ไว้ลองทำกันดูครับ A few moments later ใครไม่หยุดก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้ตัวใครตัวมันเนาะถามว่าเราทำอย่างนี้ได้ยังไงจริงๆแล้วครับผมเราสามารถทำอย่างนี้ได้ไม่ยากเลยเนาะใน Python นะครับผมเราต้องการกี่บรรทัดครับ4บรรทัดเราก็ใส่ไปใช่ไหมต่อมาครับเราต้องการปริ้นรูปดาวเนี่ยให้มันเป็นบันไดอย่างนี้ลงมาทำไงเราก็พอที่จะรู้แล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยถ้าเราต้องการ4บรรทัดอ่ะเราใส่เลข4ลงไปตรงเลนส์จริงไหมครับแล้วการปริ้นล่ะพี่ครับผมปริ้นยังไงผมปริ้นอย่างนี้เลยหรือเปล่าใส่ไปตัวนึงเลยหรือเปล่าไม่รู้ครับคำตอบก็คือว่าเราจะต้องลองรันดูเนาะแต่จำภาพนี้ไว้นะย้ำนะทุกคนนะจำภาพนี้ไว้ในหัวด้วยนะฮะว่ามันเป็นบันไดหน้าต่างไงเนาะคลิกขวาลองรันดูฮะเราจะพบว่านี่มัน4บรรทัดตามที่เราต้องการแล้วใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะครับผมแต่มันยังได้ไม่ตามที่เราต้องการครับก็คือมันยังไม่เห็นมีตัวส่วนของดาวเพิ่มขึ้นมาอีกเลยอ่ะมันยังไม่เป็นบันไดเลยมันเป็นแถวตรงอย่างนี้ถามว่ามันถูกไหมมันก็ยังไม่ถูกครับถ้าอยากจะทำงี้ทำไงคำตอบคือ Python น่ะมันมีวิธีโกงอยู่ฮะแต่ก่อนจะไปถึงวิธีโกงอ่ะเรามารู้เทคนิคของการทำอะไรสไตล์นี้นิดนึงเนาะโจทย์พวกเนี้ยหรือว่าการที่เราทำอะไรพวกเนี้ยมันทำให้เราได้คิดอัลกอริทึมหรือว่าขั้นตอนวิธีเราได้ดีมากขึ้นนะฮะอย่าไปคิดว่าการเขียนโปรแกรมคือแบบทำให้มันคลิกปุ่มแล้วมันกดปุ่มได้แค่นั้นพอมันไม่พอครับดูดีๆมันไม่พอเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันจะทำให้เรารวบรวมเรียบเรียงหรืออะไรแนวคิดได้ดีมากขึ้นฮะดังนั้นแนะนำว่าฝึกจากอย่างนี้อย่าไปกระโดดข้ามสเต็ปเพราะว่าเราอาจจะตกม้าตายในอนาคตได้นะดังนั้นดูให้ดีโอเควิเคราะห์กันก่อนครับบรรทัดแรกอ่ะมันมีดาวทั้งหมดกี่ตัวครับ1ตัวใช่ไหมโจทย์แนวนี้ดูแพทเทิร์นนะบรรทัดที่2ครับดาว2ตัวเงี้ยบรรทัดที่2ดาว2ตัวเมื่อกี้เฉลยไปแล้วเนาะมันก็คือดาว2ตัวใช่ไหมครับบรรทัดที่3ล่ะครับก็คือดาว3ตัวบรรทัดที่4คือดาว4ตัว1อย่างที่เราสังเกตได้เลยนะแพทเทิร์นของงานเนี่ยคืออะไรนั่นก็คือจำนวนบรรทัดที่มันเพิ่มขึ้นนะฮะจำนวนดาวมันก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันจริงปะนี่บรรทัดแรกดาว1ดวงดาว1ดวงก็คือบรรทัดที่1บรรทัดที่2ก็เลข2เหมือนกันก็เป็นดาว2ดวงบรรทัดที่3ก็เป็นดาว3ดวงดังนั้นแล้วจำนวนดาวมันแปรผันตรงหรือว่ามันเพิ่มขึ้น
ตามจำนวนบรรทัดถูกไหมฮะดังนั้นแล้วถ้าเราจับเทคนิคตรงนี้ได้มันไปต่อได้ยาวเลยครับจำนวนดาวมันเพิ่มขึ้นตามจำนวนบรรทัดเราควรจะทำไงกับตรงนี้ดีคำตอบคือ Python มันมีเทคนิคโกงโดยการใช้เครื่องหมายคูณครับถ้าเราใช้เครื่องหมายคูณแล้วคูณเลข5นะกับสตริงย้ำนะกับสตริงมันก็จะเพิ่มมาให้5ตัวอย่างนี้เลยฮะใส่ไปเลข10ไปสิ15ก็ได้จะได้ไม่ต้องหลบเห็นไหมครับมันก็จะมา10ตัวอย่างนี้เลยครับตอน1ครั้งเนาะแล้วถามว่าโจทย์เราจะเสร็จได้ไงครับพี่จำได้ไหมว่าจำนวนดาวมันแปรผันตรงกับจำนวนบรรทัดที่เพิ่มขึ้นมาดังนั้นแล้วเราสามารถเก็บจำนวนบรรทัดได้จากไหนฮะหาจำนวนบรรทัดได้จากตรงไหนคำตอบก็คืออินเด็กซ์ตรงนี้ครับอินเด็กซ์ตรงนี้คือลำดับแถวใช่ไหมเมื่อกี้ที่มันปริ้นขึ้นมา0 1 2 3 4 5 7 8 9จำได้ไหมครับเหมือนกันเลยคลิกขวากดรันดูฮะเราจะพบว่านี่มันออกมาแล้วเดี๋ยวสังเกตเลยไหมตรงนี้มันไม่มีดาวสักดวงเลยอ่ะมันเหมือนปริ้นเปล่าๆมาหรือเปล่าพี่ตัวนึงแล้วก็ผมบอกว่าให้มันวน4รอบแต่ทำไมมันมีแค่3บรรทัดเองลองคิดดูดีๆครับว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นลองคิดดูดีๆนะโอเคขอให้ทุกคนลองหยุดวิดีโอนี้แล้วลองคิดดูดีๆนะ A few moments later ถ้าเกิดว่าใครคิดได้แล้วมาลุยกันต่อเลยฮะเราลองลบดาวออกแล้วเหลือแค่คำว่า index ครับกดรันดูเราจะพบว่าตัวแรกของคำว่า index คือ0ตัวที่2ก็คือ1ตัวที่3ก็คือ2ตัวที่4ก็คือ3ใช่มั้ยมันจะลดลงไป1หน่วยนะฮะอยู่นั่นแปลว่าการที่เราเนี่ยใส่ดาวแล้วก็คูณอินเด็กซ์ลงไปตรงๆเนี้ยบรรทัดแรกของดาวเนี่ยมันก็คือดาวไปคูณกับ0ใช่มั้ยครับดังนั้นข้อมูลมันจะไม่ขึ้นเลยเพราะว่าดาวไปคูณกับ0ปุ๊บมันก็หายไปเลยใช่มั้ยครับเละไปเลยต่อมาบรรทัดที่2ก็คือดาวไปคูณกับ1ก็คือได้1ตัวนั่นเองต่อมาบรรทัดที่3ครับเอาดาวไปคูณกับ2มันก็ได้ทั้งหมด2ตัวนั่นเองเนาะแล้วบรรทัดที่4เนี่ยมันเอาดาวไปคูณกับ3มันก็ได้3ตัวนั่นเองครับดังนั้นวิธีการแก้นะง่ายๆเลยนะนั่นก็คือนี่ครับบวก1ลงไปครับจริงไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าจำนวนของดาวตั้งแต่บรรทัดแรกอะเราอยากให้มันเริ่มต้นที่1มันไม่ได้เริ่มต้นที่0นะครับผมดังนั้นถ้าเกิดใช้วิธีเทคนิคเงี้ยง่ายๆเงี้ยแบบคิดไวๆอะนะแค่นี้เราก็ได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับผมนี่คลิกขวากดรันดูเห็นไหมครับเป็น4ดาวเรียบร้อยแล้วแต่พี่ครับอยู่ๆโจทย์มันก็เปลี่ยนครับพี่ถ้าเกิดว่า user เนี่ยกรอกเลข4มามันก็ขึ้น4ดาวอย่างนี้แหละถูกแล้วแต่ถ้าวันนึงเนี่ยเดี๋ยวลบโค้ดเก่าๆก่อนนะจะได้ไม่พังนะครับแล้วถ้าวันนึงเนี่ย user กรอกมาเองเป็น5อย่างเงี้ยครับพี่เราก็จะปริ้นทั้งหมด5แถวเลยเป็นแบบสักยันมหาอุดเลยนะ5แถวแต่ถ้าเกิด user พิมพ์เลข1มาอย่างเงี้ยพี่มันก็จะขึ้น1ดาวไม่มีสักแถวเลยมีแค่บันไดขั้นเดียวนะครับทำยังไงครับพี่ง่ายนิดเดียววิธีการทำอย่างนี้นะผม1อย่างเลยนะก็คือมันมีการรับ input จาก user ใช่ไหมจากผู้ใช้งานกรอกเข้ามาใช่ไหมครับดังนั้นแล้วครับผมเราก็จะต้องทำการรับข้อมูลเข้ามาก่อนที่จะเข้าโปรแกรมครับผมเป็น user input ก็ได้ครับเท่ากับครับผม input เนาะแต่ input เฉยๆเนี่ยข้อมูลมันเข้ามาเป็นอะไรครับข้อมูลมันเข้ามาเป็น string ใช่ไหมครับอาศัยเลข5ลงไปถามว่าทำไมมันเป็นเลข4เหมือนเดิมล่ะครับคำตอบก็คือว่าอันเนี้ยมันแค่ input รับเข้ามาเฉยๆอ่ะมันไม่ได้ทำการคิดอะไรต่อเลยนะฮะมันรับเข้ามาเฉยๆเห็นป่ะไม่มีตัวแปรไหนไปใช้เลยดังนั้นถ้าเราต้องการให้user กรอกจำนวนรอบเข้ามานะฮะแล้วก็ใส่ input ไปอย่างเงี้ยแหละแต่เรานำ user input ครับผมใส่ลงไปในจำนวนของรอบด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะวนซ้ำตามจำนวนรอบที่ user กรอกเข้ามาไงดังนั้นถ้าถามว่าจำนวนรอบที่ user กรอกเข้ามามันอยู่ไหนมันก็อยู่ใน range ไงครับจริงไหมดังนั้นแล้วเราก็ใส่ข้อมูลลงไปได้เลยนะฮะแล้วถามว่าแค่นี้เสร็จหรือยังครับพี่ลองกดรันดูสิแล้วจะพบว่ามัน10เจ๊งเลยเห็นไหมถามว่าทำไงครับเราเรียนตอนที่แล้วแล้วใช่ไหมการ input อ่ะมันรับมาเป็น string ดังนั้นแปลงมันเป็น int ด้วยนะครับพี่น้องครับอย่างนี้พังครับที่ขวากดรันดูฮะทั้ง2แล้วกันเห็นไหมเราก็ได้ดาวทั้งหมด2ดวงแล้วหมายถึงว่าบรรทัดทั้งหมด2แถวแล้วเป็นบันได2แถวแล้วเลข5ครับมันก็ขึ้น5แถวแล้วเลข10ครับมันก็ขึ้น10แถวแล้วแล้วลองกลับกันครับลองโปรแกรมเก็บ user เมื่อกี้ที่ customer list เนี่ย customer เฉยๆก็ได้เนาะเท่ากับตามด้วยข้อมูลที่มันอยู่ในนี้เป็นใน A ใน B ก็ได้ครับถ้าเกิดว่ามาถึงปุ๊บนะฮะโปรแกรมมันจะเป็นลักษณะนี้สมมตินะโจทย์ก็กำหนดลักษณะนี้เลยโปรแกรมกำหนดลักษณะนี้เลยเราต้องการสร้างโปรแกรมลักษณะนี้นะครับเราอยากจะให้ user กรอกมาครับผมอย่างเช่นกรอกเลข3มาปุ๊บให้เขาพิมพ์ทั้งหมด3ครั้งนะเป็น user คนแรกที่จะเพิ่มเข้ามา user คนที่2ที่จะเพิ่มเข้ามา user คนที่3ที่จะเพิ่มเข้ามาสุดท้ายเราจะให้เขา hello user คนแรก hello user คนที่2แล้วก็hello
ยูสเซอร์คนที่3ที่เขากรอกเข้ามาเนี่ยถามว่าอย่างนี้ทำไงครับถ้าเราไม่ใช้การวนซ้ำเราก็จะทำไม่ได้เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจำนวนรอบเนี่ยมันอิงตามที่ยูสเซอร์กรอกเข้ามาใช่ไหมเราไม่สามารถระบุเนี่ยเป็น10เป็น100ทีเป็นพันทีได้ใช่ไหมครับมันพังหมดเลยนะฮะดังนั้นเวลาเราเจอปัญหาลักษณะนี้ฮะให้เราแตกส่วนต่างๆออกมาก่อนนะฮะทีละสเต็ปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะอย่าไปคิดอย่างเดียวนะผมว่าเฮ้ยเราเจออย่างนี้แล้วปุ๊บเราก็จะเริ่มตุ้มทำเลยนะฮะสเต็ปแรกครับผมเราทำในเรื่องของ input เนาะก็คือจำนวนรอบครับจำนวนรอบเราใส่นิ้วเลยพิมพ์ไทยไปก็ได้จำนวนรอบจำนวนรอบครับผมอย่างนี้ทำไงต่อต่อมาครับผมเราก็บอกได้แล้วใช่ไหมอ๋อถ้าเกิดว่ามันวนซ้ำนะจำนวนรอบตรงนี้นะก็ให้มันทำการรับค่าที่กรอกเข้ามาครับนะที่นี้เอาเป็น customer เติม s นะครับผมดอทครับผม append ครับ append คือการเพิ่มข้อมูลลงไปในลิสต์เนาะแล้วก็ตามด้วย input ครับอันนี้อาจจะกรอกไปก็ได้เนาะ name ofuser อย่างนี้ก็ได้ครับเพื่อที่เราจะได้ระบุเนาะว่าเฮ้ยเป็น user คนที่เท่าไหร่นะผมให้กับคนกรอกข้อมูลเนี่ยรู้นะครับผมอ่ะเท่านี้ครับเราก็เสร็จในส่วนแรกแล้วก่อนส่วน hello นะส่วนแรกสุดก็คือรับจำนวนรอบให้ได้ส่วนที่2ก็คือยังไงครับเมื่อจำนวนรอบบอกว่า10รอบมันก็จะทำงานในนี้10ครั้งใช่ไหมถ้าจำนวนรอบในนี้ user กรอกมา3ครั้งมันก็จะทำงานในนี้3ครั้งใช่ไหมครับเสร็จแล้วไงต่อเสร็จแล้วทุกครั้งเนี่ยมันก็จะเอาตัวเลข index เนี่ยไปใส่นะผมในข้อมูลต่างๆหรือว่าสิ่งที่เราต้องการจะใส่ซึ่งเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะแล้วแต่เราชอบนะผมแล้วแต่โจทย์ต้องการนะอย่างเช่นในกรณีนี้เราเอาใส่เลยครับผม number user ก็เป็นคนที่1คนที่2คนที่3ใส่ลงไปเสร็จแล้วมันก็จะนำสิ่งที่ input ได้เนี่ยครับผมสิ่งที่เรา input ไว้เนี่ยใส่ลงไปในตัวส่วนของ customer list ผ่านฟังก์ชันที่ชื่อว่า append นั่นเองเนาะโดยตรงนี้ดูให้ดีข้างในเนี่ยเราใส่ data ลงไปข้างในนี้เราก็ใส่ data ลงไปเนาะขึ้นอยู่กับว่าฟังก์ชันนั้นมันรองรับการกรอกข้อมูลไหมนะฮะหรือว่าการรับข้อมูลไหมนะครับผมดังนั้นดูตรงนี้ให้ดีเสร็จแล้วตรงนี้ทำไงต่อครับเอาง่ายๆเลยนะลองรันดูครับคลิกขวากดรันดูฮะเป็นเลข2แล้วกันครับอ้าวมันพังถามว่ามันพังได้ยังไงนะผมดูดีๆดูช้าๆดูชัดๆมันพังได้ไงคำตอบคือนี่ฮะเขาให้เราใส่ข้อมูลตัวเดียวดังนั้นแล้วให้เราใช้เครื่องหมายบวกแทนนะครับผมให้เราใช้เครื่องหมายบวกแทนแต่การใช้เครื่องหมายบวกครับผมมันจะเจอปัญหาตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมตรงปัญหาตรงที่ว่าสตริงมันบวกกับอินตรงๆไม่ได้นะผมเราอาจจะแปลงมันก่อนก็ได้เนาะเสร็จแล้วครับผมเราใส่ตัวเลขลงไปอ่ะใส่ตัวเลข2ไปนี่เห็นไหมก็จะมียูสเซอร์ที่0นะครับผมอ่ะเราใส่ไป BB CC อย่างเงี้ยผมมันก็จะเพิ่มข้อมูลลงไปในลิสต์แล้วแต่ถามว่าเราจะโชว์ข้อมูลยังไงคำตอบคือเราอาจจะปริ้นอย่างนี้เลยก็ได้ใช่ไหมครับพี่ปริ้นตัวคัสโตเมอร์มาดูก่อนย้ำนะเวลาเราทำโปรแกรมพยายามทดสอบเรื่อยๆนะอาจจะปริ้นมาดูก็ได้อาจจะเบรกใช้เบรกพอยต์ก็ได้นะฮะหรือปริ้นมาดูก็ได้เนาะนะที่นี่ปริ้นมาดูง่ายๆแล้วกันเป็น AA BB เห็นไหมครับยูสเซอร์ก็จะมี A กับ B ที่เราเคยใส่ไว้เนาะแล้วก็มี AA BB ที่เราใส่ไปเพิ่มนะผมแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเคลียร์ลิสต์เปล่าๆเลยเราก็ลบด้านบนทิ้งเลยนะฮะเราก็จะได้ลิสต์เปล่าๆเนี่ยมาลิสต์นึงเนาะซึ่งถามว่าอ้าวแล้วเราต้องการที่จะ Helloยูสเซอร์ทีละคนทำยังไงคำตอบก็คือว่าเหมือนเดิมฮะเป็น index ก็ได้นะแต่ว่าในที่นี้เราให้มันแสดงผลข้อมูลเนาะเราใช้เป็น data แล้วกันครับ in ตามด้วยชื่อ collection ที่เราต้องการครับณที่นี้เราต้องการให้ข้อมูลอะไรมาแสดงฮะ hello ตามด้วยชื่อใช่ไหมจำได้ไหมเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนช่วงต้นคลิปเลย hello ตามด้วยชื่อทำยังไงเราก็ใส่ไปเลยครับผมเป็นชื่อ list เนาะ customer อย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ colon ครับต่อมาครับเราก็ print hello ตามด้วย data โดยที่ดูดีๆนะดูช้าๆดูชัดๆนะเขาจะเอาข้อมูลครับผมใน customer เนี่ยทีละตัวใส่ลงไปในตัวแปรที่ชื่อว่า data รอบแรกก็เอาตัวแรกสุดใส่ลงไปพอใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะทำงานปึ๊บลงมาจนถึงขั้นสุดท้ายปุ๊บเขาก็จะขึ้นมาครับเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็เอาสมาชิกตัวที่2ใส่ลงไปจนกว่าจะครบตัวเนาะคลิกขวากดรันดูฮะเอา3ตัวแล้วกัน AA BB CC Hello AA BB CC ได้แล้วไม่เชื่อเหมือนโดนหลอกหรือเปล่าครับพี่เอาเป็น5ตัวเลยแล้วกันยากเลย A Z อันนี้แบบสลับกันด้วย B Y C มาถึงเลข4แต่มันเริ่มจาก0นะดังนั้นมี5ตัวนะครับเห็นไหมครับมันก็จะไล่ลงมาตามลำดับเหมือนเดิมตามที่เรากรอกเลยนั่นเองครับดังนั้นตรงนี้แนะนำว่าลองดูให้ดีเนาะการวนซ้ำมันมีทั้งแบบ For แบบ Y แบบอื่นๆอีกเพียบนะผมแต่หลักๆแล้วดูอัลกอริทึมทำให้เป็นนะผมที่เหลือเนี่ยไม่ได้ยากอะไรลูปอีกตัวนึงครับก็คือลูปที่ชื่อว่า Y เนาะลูปตัวนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบของเงื่อนไขครับเหมือนกับ if ย้ำ why ง่ายมากเหมือนกับ if แต่ถ้าเกิดว่าเงื่อนไขภายในนั้นน่ะเป็นจริงมันจะวนซ้ำไปเรื่อยๆครับเหมือนกับวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะหิวจนกว่าจะอิ่มอะไรงี้เนาะมันจะเป็นลักษณะนั้นแต่การวนลูป for เราเหมือนตั้งในใจเราจะกินข้าว10คำเราจะวิ่ง10รอบอะไรงี้ครับผมมันจะต่างกันนะการใช้งานจะต่างกันถ้าเป็น while true อย่างเงี้ยครับผมแล้วลอง print 55ลองดูครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะ
างนี้คลิกขวากดรันดูฮะมันก็จะให้เราพิมพ์ตัวแรกมาก่อนนะตัวแรกเอาเป็น data 2ตัวแล้วกันก็คือด้านบนเนี่ยยังไม่ได้ลบโค้ดเนาะมันเลยทำงานอยู่เสร็จแล้ว5555555มันขึ้นมาเต็มเลยไอ้อย่างเงี้ยเราเรียกว่า infinity loop นะฮะหรือว่า loop ที่มันไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองถ้าเกิดเราจะหยุดเรากด pauseกด stop ตรงนี้ได้เนาะลูปที่ไม่มีวันสิ้นสุดมันเกิดจากนี่ฮะเงื่อนไขที่มันเป็นจริงไปเรื่อยๆเป็นจริงไปเรื่อยๆมันจะทำงานจนกว่าคอมเราจะแฮงจนกว่าจะมีอะไรสักตัวนึงมาหยุดเงื่อนไขมันเนาะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับถ้าตรงเนี้ยเราจะต้องทบทวนตัว if else ให้ดีๆให้ชัดๆเนาะแล้วตรงเนี้ยมันก็จะง่ายครับตายแล้วน่าจะ30นาทีแล้วป่ะรวม2คลิปมันชั่วโมงนึงแล้วเอาไงดีวะเนื้อหายังเหลือเยอะเลยไม่เป็นไรมาแถมกันอีกหน่อยแล้วกันอยู่กันนานๆเนาะเดี๋ยวเหงาเดี๋ยวเหงาไม่ได้กลัวคนเรียนเหงากลัวผมเหงาเนี่ยแหละต่อมามันเป็นเรื่องของฟังก์ชันครับเรื่องนี้สำคัญมากถ้าเราต้องการที่จะสร้างฟังก์ชันเนี่ยใน Python เนี่ยมันไม่ได้ยากนะแต่ว่ามันมีหลักการในการทำอยู่นะฮะหลายคนเนี่ยเวลาเราสร้างฟังก์ชันน่ะเราก็จะเริ่มสงสัยแบบว่าเฮ้ยพี่ผมจะสร้างฟังก์ชันไปทำไมในเมื่อสร้างแอปสร้างโปรแกรมเนี่ยเขียนโปรแกรมเนี่ยมันก็ไล่ลงมาอย่างงี้ก็จบแล้วใช่ไหมคำตอบคือเราอ่ะสร้างฟังก์ชันไว้อ่ะเพราะว่าการทำงานบางอย่างครับผมมันอาจจะถูกใช้ซ้ำในบางที่ได้หรือการทำงานบางอย่างเนี่ยเราสร้างทีเดียวเราอาจจะใช้ได้หลายครั้งก็ได้ครับเรื่องของการ reuse ก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์นะของฟังก์ชันที่มองเห็นภาพได้ชัดเลยนะฮะอย่างในกรณีนี้ถ้าเราต้องการที่จะ hello แล้วก็ตามด้วย user ทุกคนเงี้ยครับผม hello แล้วตามด้วย user ทุกคนเงี้ยเราก็อาจจะใส่ hello อย่างนี้แล้วก็ตามด้วย user ทั้งนั้นที่จริงๆแล้วฟังก์ชันในการสวัสดีหรือต้อนรับลูกค้าเนี่ยมันอาจจะอยู่ได้หลายที่ใช่ไหมเราครับผมก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมาเลย def ครับผมฟังก์ชันเนาะเราจะใช้ใน Python เนี่ยว่า def นะผมเป็นการ define หรือการประกาศฟังก์ชันเนาะตามด้วยชื่อฟังก์ชันครับนะที่นี้ใส่ชื่อให้มีประโยชน์ด้วยนะฮะเป็น say hello ละกันต่อมาครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดตามด้วยเครื่องหมายโคลอนเนาะภายในนี้เราใส่ข้อมูลลงไปเลยครับที่ฟังก์ชันมันทำงานได้ถ้าเอาง่ายๆนะเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า say hello ที่ทำงานโดยการ print คำว่า hello เฉยๆง่ายเลยฮะปกติเนี่ยเราก็ต้อง print hello print hello ใช่ไหมแต่ง่ายนิดเดียวถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามีการทำงานโค้ดสไตล์นี้อยู่เยอะแล้วเนี่ยเราทำแบบนี้เลยฮะนั่นก็คือให้เราใช้แค่ say hello ต่อจากนี้ฮะเราไม่จำเป็นต้องมีแบบว่าเขียน print ขึ้นมาเองใหม่นะผมไม่ต้องกำหนดอะไรอย่างนี้เองใหม่เราทำครั้งเดียวเราก็ใช้ได้เลยเนาะนี่2 AA BB 6555มันยังขึ้นมาเลยเดี๋ยวลบ55ก่อนอ่ะเอา Y2 เนี่ยเป็น say hello แทนแล้วกัน Y2 ตรงนี้นะเป็น say hello นะดูดีๆนะ1 AA เห็นไหมครับมันก็จะเป็น hello ไปเรื่อยๆเนาะโดยฟังก์ชันในที่เนี้ยมันคล้ายๆกับการที่เราเอาโค้ดบางส่วนแยกออกมาครับเพื่อที่เราจะทำให้มันดูง่ายขึ้นครับแล้วเราเนี่ยจะได้เรียกใช้มันง่ายขึ้นเนาะตรงนี้สำคัญยังไงดูดีๆอย่างเช่นในโค้ดกรณีนี้ฮะโค้ดเดิมเลยเอาอันนี้ออกมันมีส่วนไหนบ้างมันมีส่วนในการประกาศข้อมูลใช่มั้ยส่วนในการรับข้อมูลส่วนในการเพิ่มข้อมูลลงไปแล้วก็ส่วนในการที่เราแสดงข้อมูลออกมานั่นเองครับการที่เราทำเป็นฟังก์ชันแตกเป็นฟังก์ชันจะทำให้โปรแกรมเรามองภาพได้ง่ายขึ้นดังนี้เดี๋ยวลองดูเรารู้หน้าที่หลักๆของโปรแกรมแล้วใช่ไหมมีส่วนของการประกาศข้อมูลรับข้อมูลจากยูเซอร์มีส่วนของการแสดงข้อมูลจากยูเซอร์นะผมดังนั้นแล้วเรามาแยกส่วนการทำงานกันครับเป็น define input program ก็ได้ครับผมอย่างนี้ก็ได้เนาะแล้วเราก็ประกาศเป็นฟังก์ชันปกติเลยครับภายในนี้เนี่ยเราให้มันมีหน้าที่แค่การรับ input จากยูเซอร์นะผมเป็น input add user ละกันเสร็จแล้วครับผมต่อมาเราต้องการการทำงานที่แสดงผล user ใช่ไหมก็เป็น show hello user เสร็จแล้วเราก็ข้อมูลแปะลงไปครับแล้วให้ต่อนะครับพี่คำตอบก็คือว่านี่ฮะดูดีๆดูช้าๆดูชัดตอนนี้เราได้แยกข้อมูลออกมาเป็น2ก้อนหลักๆแล้วนะนั่นก็คือส่วนของ add user เราได้ก๊อปโค้ดมาใส่ลงในฟังก์ชันที่ชื่อว่า input add user เลยส่วนอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือ hello all user ตัวนี้เนี่ยเรามีหน้าที่ในการให้มันเนี่ยแสดงผลข้อมูลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างเดียวเลยนะฮะโดยเราจะลบโค้ดในส่วนที่มันดูยุ่งเหยิงตรงนี้ออกครับจะได้แยกการทำงานออกจากกันเลยนะแต่ก่อนจะแยกทำการทำงานออกจากกันนะครับผมเราจะต้องรู้ก่อนอย่างนึงนะว่าเจ้าตัวของ Python นะมันสามารถรับค่าข้อมูลใส่ลงไปในฟังก์ชันได้โดยเราใส่ตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าพารามิเตอร์เนาะพารามิเตอร์ก็คือ1ส่วนในการรับข้อมูลเข้ามานั่นเองนะฮะตรงนี้เราใส่อะไรไปดีล่ะเราใส่จำนวนรอบแล้วกันครับเป็นราวแล้วกันเนาะโดยจำนวนรอบในที่นี้ก็คือจำนวนรอบที่มันวนซ้ำนะครับผมดังนั้นต้องใส่ตรงนี้ครับย้ำดูดีๆนะเราจะรับจำนวนรอบเข้ามาเพื่อที่จะเอาจำนวนรอบในที่นี้นะข้อมูลที่ใส่เข้ามาในที่นี้เนี่ยใส่ลงไปในตัวแปรที่ชื่อว่าราวครับแล้วเราก็จะทำการกำหนดรอบการทำงานด้านนี้เองเนาะรอบการทำงานตรงนี้ทำไงต่อรอบการทำงานตรงนี้ครับผมถ้าเกิดยูสเซอร์กรอกมา5หรือว่าโปรแกรมเนี่ยมันถูกรับข้อมูลมา10มา5เนี่ยมันก็จะใส่แล้วก็ทำงานวนซ้ำไปปกติย้ำมันคือการทำงานวนซ้ำปกติเลยอย่าไปกลัวนะฮะมันคือการทำงานวนซ้ำปกติเลยแค่เรารับข้อมูลตัวเลขตรงเนี้ยจากข้างนอกมาเท่านั้นเองนะฮะโอเคดังนั้นตรงเนี้ยเราได้ย้ายมาอยู่แยกเป็น2ส่วนตรงนี้แล้วใช่ป่ะลบมันทิ้งครับ
เสร็จแล้วโปรแกรมเราจะทำงานเฉพาะในส่วนที่เรียกใช้เราประกาศไว้อย่างนี้เฉยๆมันไม่ได้เรียกใช้นะมันไม่ได้ถูกเรียกใช้นะดังนั้นแล้วดูให้ดีนะครับผมการประกาศ define ฟังก์ชันอย่างเงี้ยไว้เฉยๆมันจะแค่ประกาศไว้เฉยๆไม่ถูกเรียกใช้งานมันจะถูกเรียกใช้งานต่อเมื่อเราเรียกใช้งานแบบเมื่อกี้ตอนที่เราใช้ฟังก์ชันในการ say hello นะฮะมาดูต่อวิธีการเรียกใช้ฟังก์ชันครับเหมือนที่เราบอกไปเมื่อกี้ครับเราพิมพ์ชื่อฟังก์ชันไปเลยนะที่นี้เป็น input add user ใช่ไหมชื่อฟังก์ชันว่า input add user ตรงนี้เราก็พิมพ์ไปเลยครับ input add useruย่างนี้เลยโดยวงเล็บในที่นี้เราจะใส่อะไรลงไปครับวงเล็บในที่นี้ก็คือราวตรงนี้ใช่ไหมเราจะต้องรับค่าข้อมูลตัวเลขจำนวนรอบใส่ลงไปดังนั้นแล้วนี่ครับ user underscore input ของเราก็คือตัวแปรที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่เอาไว้เก็บเลยครับจำนวนรอบนั่นเองเนาะแล้วต่อมาครับผมพอเราเพิ่มข้อมูลเสร็จแล้วเราก็ทำการ show all user นั่นเองเนาะง่ายไหมง่ายไหมครับคำตอบคือมันจะมี error นิดหน่อยเนาะเพราะว่านี่เราจะต้องใส่ตัวนี้ไปข้างบนสุดสักหน่อยนึงเนาะจะได้อ่านกันง่ายนะครับผมคลิกขวาลองกดรันดูฮะอ้าวทำไมมันไม่เห็นขึ้นอะไรเลยพี่อย่าลืมกรอกจำนวนรอบไปก่อนเลข2 number of user 1 AA number of user คนต่อไป BB เห็นไหมครับ hello AA BB มันมาเหมือนเดิมเลยแต่ดูนะเวลาเราดูการทำงานเราก็แค่ดูแค่ตรงนี้มันง่ายขึ้นไหมมาถึงปุ๊บทำอะไรนะ AA โปรแกรมทำอะไรนะโอเคมันสร้าง customer เปล่าๆไว้1ตัวนะต่อมามาทำไงต่อนะอ๋อมันทำการรับinput จาก user มานั่นเองโดยรับจำนวนรอบมันนั่นเองนะฮะแล้วมันนำจำนวนรอบไปใช้อะไรต่อล่ะนี่มันนำจำนวนรอบไปใส่ในฟังก์ชันที่ชื่อว่า input add user นั่นเองแล้วมันเอาไปใส่ในที่นี้เราจะต้องดูตรงไหนต่อล่ะครับพี่เราก็ไปดูในด้านบนตรงนี้ไงที่เรา define ไว้ด้านบน input add user ที่เรารับข้อมูลมาโดยข้อมูลที่เราใส่ไปเนี่ยตอนเราเรียกใช้เนี่ยเราใส่ไปเนี่ยมันจะถูกแทนลงในตัวแปรที่ชื่อว่าราวครับเหมือนกับตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนกับช่องเป็นเหมือนรูระบายเป็นท่ออะไรสักท่อนึงอะที่ถ้าเกิดใครโยนของลงมาแล้วมันก็จะลงมาตามท่อนะฮะประมาณนั้นเลยนี่เราโยนอะไรลงไปฮะเราโยน user input เข้าไป user input ในที่นี้คือจำนวนรอบเราโยนจำนวนรอบลงไปครับเสร็จแล้วจำนวนรอบมันก็ไหลลงมาตามท่อไหลลงมาปุ๊บมันก็ไปใส่ในกล่องหรือว่าในจานนะผมที่ชื่อว่าราวนั่นเองเนาะเวลาฟังก์ชันตัวนี้จะเลือกใช้งานข้อมูลภายในมันด้านในเนี่ยถ้าเราใช้ตัวแปรที่ชื่อว่าราวเนี่ยก็คือข้อมูลที่เรารับมาจากท่อเมื่อกี้นั่นเองเนาะซึ่งท่อเมื่อกี้ก็คือข้อมูลที่ใส่ลงมางงไหมอย่าเพิ่งงงนะถ้างงลองทวนซ้ำอีกนิดนึงนะพอมันรับเข้ามาเสร็จปุ๊บทำไงต่อล่ะตัวแปรเราก็ไปใช้ต่อเนาะนั่นคือเราก็ไปใส่ตามจำนวนรอบต่อนั่นเองนะครับต่อมาภายในนี้เราก็ทำการ append ค่าเพิ่มค่าปกติเหมือนตอนต้นคลิปที่เราทำเนาะเสร็จแล้วไงต่อถ้าเกิดว่าฟังก์ชันมันจบลูปมันจบแล้วมันมองลงไปข้างล่างต่อไม่มีอะไรต่อแล้วอะทำอะไรต่อไม่ได้แล้วพี่มันก็จะจบการทำงานของฟังก์ชันนั้นไปครับซึ่งพอจบไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันทำอะไรต่อล่ะคำตอบก็คือว่ามันก็ดูโค้ดบรรทัดต่อไปต่อเลยมีกี่สิบกี่ร้อยฟังก์ชันกี่ร้อยลูปกี่ร้อย if else มันก็จะลงไปต่อเลยนะฮะซึ่งพอมันลงมาเสร็จปุ๊บมันเจออะไรครับฟังก์ชันที่ชื่อว่า hello all user show hello all user ถ้ามันเจออย่างนี้ทำไงมันก็ขึ้นไปด้านบนฮะแล้วพอมันเจอปุ๊บมันก็โอเคไม่มีรับข้อมูลอะไรนะไม่มีส่งข้อมูลอะไรมานะมันก็ทำงานภายในตัวนี้ได้เลยนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วตรงนี้สำคัญครับการใช้งานฟังก์ชันนะเวลาเราเรียกใช้งานเราจะใส่วงเล็บเปิดวงเล็บปิดตรงนี้ไว้ด้วยนะฮะแต่ถ้ามันไม่ใช่ฟังก์ชันมันเป็นตัวแปรเราไม่ใส่วงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะตรงนี้หลายคนมือใหม่พลาดนะฮะคล้ายๆกับฟังก์ชันในทางคณิตศาสตร์ fx อะเคยเห็นไหม fx วงเล็บเปิดวงเล็บปิดเห็นว่ามันก็มีดังนั้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นทริคเทคนิคง่ายๆนะผมรวมถึงอัลกอริทึมที่เราพูดไปนิดหน่อยละกันการเขียนโปรแกรมครับเราก็จะต้องฝึกทำโจทย์เยอะๆเนาะเพราะว่านั่งเรียนเงี้ยบอกตรงไม่ได้ประโยชน์มากไม่ได้ประโยชน์เลย1ชั่วโมงที่ผ่านมามันเวสมากเลยถ้าเกิดว่ายูไม่ได้ทำการทำโจทย์นะครับผมดังนั้นแล้วแนะนำว่าลองทำโจทย์ดูเนาะมันมีเว็บนึงอ่ะ Cash of Code หรือว่าพวก Code Combat เงี้ยครับผมเราก็สามารถไปลองทำโจทย์จากในนั้นได้เนาะถ้าเกิดใครยิ่งเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่เงี้ยแนะนำลองไปทำเว็บงั้นดูนะครับผมซึ่งทั้งหมดนี้ในวิดีโอตอนนี้ก็คือสรุปพื้นฐาน Python ทั้งหมดใน1ชั่วโมงนิดๆกับผมเปรมบอลทูเดย์ครับก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับตอนนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะผมที่ติดตามที่รับชมกันมาเนาะหวังว่าวิดีโอตอนนี้น่าจะได้ประโยชน์สำหรับน้องๆที่กำลังจะไปสอบหรือว่าใครที่อยากจะทบทวนพื้นฐานภาษา Python ของตัวเองนะผมวิดีโอคลิปนี้จะเกิดมาไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าไม่มีการสนับสนุนจากทุกๆคนในคอร์สเรียน Complete Python 3 Programming นะผมเป็นคอร์สเรียนออนไลน์เนาะที่โอ้จัดเต็มเป็นร้อยกว่าตอนเลยเกี่ยวกับ Python นะผมแต่ถ้าเกิดว่าใครเรียนคอร์สนั้นแล้วแบบว่าอยากจะได้สรุปก่อนสอบก็ลองมาดูวิดีโอตอนนี้ดูเนาะหรือว่าถ้าเกิดใครเนี่ยยังไม่ได้ลงทะเบียนโอ้โหพี่ผมลงเรียนไม่ทันแล้วผมจ่ายเงินให้พี่ไม่ทันแล้วคือพี่บอกเลยนะตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าใครเหลือเวลาอีกประมาณสัก3วันก่อนสอบเงี้ย5วันก่อนสอบเงี้ยหรือว่าแบบพรุ่งนี้จะสอบแล้วเงี้ยไม่ต้องลงคอร์สพี่ฮะดูแค่คลิปนี้แหละแล้วก็ไปนั่งทำโจทย์เอานะเพราะว่ามันไม่ทันแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะเอาไปพื้นฐานที่ต่อยอดต่อไปเนี่ยจะสนับสนุนก็ยินดีครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะถ้าเกิดชอบไงก็สนับสนุนกันนานๆเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย